รวีเด็กชายที่ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อตามวิถีชีวิตบ้านๆด้วยประเพณีความเชื่อที่มีความผูกพันกับธรรมชาติและเกษตรกรรมซึ่งรวีก็สนิทสนมกับพ่อมากๆแต่แล้ววันหนึ่งพ่อที่เป็นเหมือนโลกทั้งใบของรวีก็ได้จากโลกนี้ไปตลอดกาลรวีมีความสามารถด้านการวิ่งและเขาก็เข้าร่วมการแข่งขันจนได้รางวัลมาจำนวนมากแต่ก็เหมือนโชคชะตากลั่นแกล้งรวีให้อนาคตอันสดใสในเส้นทางนักวิ่งของเขาต้องจบลงจากอุบัติเหตุร้ายแรงที่ทำให้ขาของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสจนไม่สามารถกลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมซึ่งความผิดหวังเสียใจในครั้งนี้ก็ทำให้ไฟในตัวรวีมอดดับลงจนไม่เหลือซึ่งหลังจากนั้นรวีก็ได้กลายเป็นหนุ่มขี้เกียจไม่เอาถ่านและอยู่เป็นภาระน้าสาวไปวันๆซึ่งน้าของรวีก็มีชื่อว่าพุทธปาโดยในขณะที่เธอต้องตื่นแต่เช้ามาทำงานบ้านมาล้างคอกวัวรวีกลับยังนอนหลับสบายกว่าจะตื่นก็สายแถมตื่นมาก็ไม่ทำการทำงานซึ่งการที่หลานชายผู้เป็นความหวังทำตัวแบบนี้ก็ทำให้พุทธปาเหนื่อยและท้อใจมากๆเพราะเธอทั้งต้องทำงานบ้านทั้งต้องหาเงินมาเลี้ยงหลานซึ่งในตอนนี้บ้านก็ทรุดโทรมมากๆแต่พวกเขาก็ไม่มีเงินมาซ่อมชาวบ้านส่วนใหญ่ที่นี่เลี้ยงชีพจากการเป็นเกษตรกรทำสวนทำนาซึ่งนอกจากความยากจนแล้วอีกหนึ่งศัตรูของพวกเขาก็คือหมูป่าเนื่องจากหมูป่ามักจะเข้ามาในสวนไร่นาและก็ทำให้พืชผลเสียหายแต่นอกจากความยากจนกับหมูป่าแล้วชาวบ้านและชาวนาตาดำๆก็ยังมีศัตรูตัวฉกาจอีกหนึ่งอย่างเพียงแต่พวกเขายังไม่รู้ตัวเพราะศัตรูอย่างที่สามนี้มาในรูปแบบนักการเมืองชั่วในคราบคนดีซึ่งพวกเขาก็ใช้อำนาจและเงินทองที่มีเข้ามากอบโกยผลประโยชน์ในหลายๆด้านโดยเฉพาะด้านทรัพยากรธรรมชาติอันล้ำค่าไม่ว่าจะเป็นการตัดไม้ทำลายป่าหรือการขุดดินทำเหมืองในวันหนึ่งปัญจยตีนักการเมืองผู้นำชุมชนได้จัดสรรงบประมาณสำหรับช่วยเหลือชาวบ้านโดยเฉพาะด้านความเป็นอยู่แต่ปัญจยตีก็จัดสรรงบประมาณไม่เป็นธรรมและไม่โปร่งใสอย่างเช่นงบสร้างรั้วป้องกันหมูป่าปัญจยตีก็นำไปช่วยคนที่เขารู้จักในทั้งที่สวนกล้วยของชาวบ้านที่มีชื่อว่าโมหันถูกหมูป่าเข้ามาสร้างความเสียหายบ่อยที่สุดส่วนงบสำหรับปรับปรุงบ้านที่สุดโทรมปัญจยตีก็จะสรรให้บ้านที่ไม่ได้สุดโทรมจริงๆทางด้านพุทธป่าจึงได้ลุกขึ้นโต้แย้งเพราะบ้านของเธอสุดโทรมจนแทบถล่มกันแดดกันฝนก็ไม่ได้แต่กลับไม่ถูกเลือกให้ได้รับความช่วยเหลือทางด้านปัญจยตีจึงได้ให้เหตุผลว่าบ้านของพุทธป่าสุดโทรมก็จริงแต่ผู้อยู่อาศัยไม่เข้าคุณสมบัติผู้ที่จะได้รับซึ่งโมหันก็ได้พูดเสริมว่ารวีไม่ทำการทำงานคนขี้เกียจแบบนั้นจึงสมควรแล้วที่จะไม่ได้รับความช่วยเหลือซึ่งสาเหตุที่โมหันพูดไปแบบนั้นก็เนื่องจากเขาไม่ชอบขี้หน้ารวีและเขาก็คิดว่ารวีเป็นคนทำสะพานของเขาพังในวันหนึ่งโค้ชกีทาได้มาที่หมู่บ้านเพื่อคัดหานักวิ่งเก่งๆไปเข้าร่วมแข่งขันซึ่งเขาก็พยายามติดต่อให้รวีมาช่วยงานแต่ทางด้านรวีก็บอกว่าการมาคัดหานักวิ่งในที่แย่ๆแบบนี้มีแต่จะเสียเวลาเปล่าโค้ชจึงได้บอกว่าอย่างน้อยที่นี่ก็เคยมีเด็กคนหนึ่งที่วิ่งเข้าป่าวิ่งขึ้นภูเขาจนกลายเป็นนักวิ่งที่เก่งมากๆและคนที่โค้ชพูดถึงก็คือรวีนั่นเองซึ่งทางด้านรวีก็ดูเศร้ากับการที่ได้ยินและได้นึกถึงว่าในอดีตเขาเคยเป็นคนที่ได้รับคำชื่นชมและมีชีวิตที่ดีต่างจากในตอนนี้ที่มีแต่คนมองว่าเขาเป็นคนขี้เกียจไม่เอาไหนซึ่งตัวรวีเองก็ไม่ได้อยากเป็นแบบนี้แต่แผลทั้งร่างกายและจิตใจของเขามันก็ยังเจ็บปวดจนเกินกว่าจะลุกขึ้นสู้ได้ไหวจากการบริหารจัดการงบที่ไม่เป็นธรรมของปัญจยตีทำให้ชาวบ้านหลายคนไม่พอใจนักการเมืองที่ชื่อว่ากุญญาลีจึงจะใช้โอกาสนี้เข้ามาแทรกแซงเพื่อสร้างความประทับใจและความไว้วางใจสำหรับปูทางสู่การเป็นผู้นำหมู่บ้านคนใหม่ซึ่งเป้าหมายแรกของกุญญาลีก็คือการซ่อมแซมบ้านของพุทธป่าและเขาก็ได้เร่งรัดการตัดสินใจจนทำให้พุทธปาไม่มีเวลาได้คิดทบทวนและไม่ทันได้บอกให้รวีรู้โดยในเช้าวันต่อมาคนของกุญญาลีก็ยกขยงกันเข้ามาซ่อมแซมบ้านซึ่งทางด้านรวีก็งงกับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกทั้งเขายังรู้สึกไม่สบายใจอยู่ลึกๆต่างจากพุทธปาที่ดูตื่นเต้นดีใจมากๆกับการได้ซ่อมแซมบ้านแบบไม่ต้องเสียตังค์แต่ของฟรีไม่มีอยู่จริงเพราะหลังจากที่บ้านซ่อมแซมเสร็จคนของกุญญาลีก็ได้สร้างป้ายปูนไว้หน้าบ้านซึ่งมันก็เขียนไว้ว่าบ้านหลังนี้ได้รับการสนับสนุนจากกุญญาลีซึ่งคนที่ไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมการเมืองสักเท่าไหร่อย่างพุทธป่าก็ยิ้มดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นต่างจากรวีที่รู้สึกได้ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยรวีมีหญิงสาวที่เขาหลงรักอยู่คนหนึ่งเธอมีชื่อว่าชายาเธอเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นมวัวซึ่งในตอนที่รวีแบ่งนมวัวไปขายเขาก็มักจะแอบมองเธออยู่ห่างๆซึ่งความรักของเขาก็ดูไม่มีหวังเพราะเธอมีสามีแล้วแต่ในวันหนึ่งเธอก็หย่ากับสามี
หลังจากนั้นระวีจึงได้เข้ามาชวนเธอคุยมากขึ้นซึ่งทางด้านชายาก็รู้ว่าระวีเข้ามาจีบแต่นอกจากเธอแล้วพ่อของเธอก็รู้และเขาก็ไม่อยากมีลูกเขยเป็นคนขี้เกียจอย่างระวีในงานประจำปีของหมู่บ้านหลังจากเริ่มไปได้ไม่ทันไรฝนก็ตกลงมาอย่างหนักแต่สถานการณ์แบบนี้ก็เปิดโอกาสให้ระวีได้เข้าไปหาชายาโดยการเข้าไปยืนหลบฝนใกล้ๆแล้วก็แอบจับมือเธอโดยไม่ให้ใครรู้แต่ในขณะเดียวกันนั้นปัญจยตีก็ถือโอกาสนี้พูดปราศัยหาเสียงโดยบอกว่าที่ฝนตกน่ะมันดีแล้วเพราะช่วงหลังๆมานี้อากาศร้อนเนื่องจากมีการตัดไม้ทำลายป่าเยอะมากขึ้นซึ่งการที่ปัญจยตีพูดถึงเรื่องนี้ก็ไม่ใช่เพราะเขารักป่าไม้แต่เขาแค่จะโจมตีให้กุญญาลีเสียชื่อเสียงเนื่องจากกุญญาลีทำธุรกิจค้าไม้นอกจากนี้ปัญจยตีก็ยังวิพากษ์วิจารณ์โครงการซ่อมแซมบ้านของกุญญาลีว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรและน่าอับอายส่วนเจ้าของบ้านหลังนั้นก็ไร้ยางอายที่แบมือรับความช่วยเหลือในทั้งที่ในบ้านก็มีชายหนุ่มแต่กลับไม่ทำการทำงานซึ่งทางด้านระวีก็อับอายมากๆที่ถูกปัญจยตีประจานให้ทุกคนฟังเมื่อไฟดับเขาจึงจะใช้จังหวะนี้หนีกลับเพราะเขาทนสู้หน้าชายาและชาวบ้านไม่ได้แต่ทันใดนั้นไฟฟ้าก็กลับมาติดทำให้เขาถูกสายตาคนทั้งหมู่บ้านจับจองให้ยิ่งอับอายมากขึ้นไปอีกซึ่งเขาก็ได้ตัดสินใจเดินตากฝนกลับบ้านท่ามกลางเสียงหัวเราะและคำนินทามากมายซึ่งนั่นก็ทำให้ชายาเป็นห่วงเช้าวันต่อมาเธอจึงได้โทรมาหาแต่ระวีก็อายจนเกินกว่าที่จะคุยกับเธอได้หลังจากเรื่องเมื่อคืนระวีก็ได้รู้ตัวแล้วว่าตัวเขาถูกนักการเมืองสองฝ่ายใช้เป็นเครื่องมือในเกมการเมืองสกปรกซึ่งกว่าจะมารู้ตัวมันก็สายไปซะแล้วเพราะป้ายปูนหน้าบ้านมันจะเป็นสิ่งตอกย้ำระวีไปเรื่อยๆว่าเขาเป็นทั้งคนขี้เกียจและเป็นคนที่น่าสมเพชจนเขาถูกตั้งฉายาให้ว่าระวีผู้ถูกสนับสนุนทำให้ในตอนนี้แม้แต่จะมาเล่นคริกเก็ตเหมือนที่เคยทำระวีก็ไม่สามารถแบกหน้ามาเล่นด้วยได้ซึ่งตามปกติแล้วชื่อเสียงแย่ๆมักจะเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่สำหรับกรณีของระวีมันต่างออกไปเพราะป้ายปูนหน้าบ้านอันนั้นมันเป็นเหมือนป้ายประจานระวีที่ทุกคนมักจะหันมามองในทุกครั้งที่เดินผ่านหน้าบ้านทำให้ระวีต้องอับอายมากขึ้นทุกวันส่วนทางด้านกุญญาลีก็ได้ประโยชน์ไปเต็มๆเพราะป้ายปูนอันนั้นได้ทำให้ผู้คนรู้จักเขามากขึ้นตัดฉากไปที่มาโนดนักเลงตัวแสบประจำหมู่บ้านในวันนี้เขาดวงดีเล่นไฮโลได้เงินมาเยอะมากๆแต่มันก็ทำให้เจ้ามือไม่พอใจและทำให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทขึ้นแต่คนของฝ่ายเจ้ามือก็มีจำนวนเยอะกว่ามากทำให้มาโนดถูกรุมกระทืบอยู่ฝ่ายเดียวซึ่งก็ไม่มีใครในงานเทศกาลเข้าไปห้ามยกเว้นก็แต่ระวีเพราะเขาเห็นว่าถ้าไม่เข้าไปห้ามมาโนดคงถูกรุมกระทืบจนตายแน่นอนแต่การห้ามของระวีก็ไม่เป็นผลแถมเขายังถูกตีที่ขาซึ่งเขาก็โกรธมากๆเพราะมันเป็นข้างที่เขาเคยบาดเจ็บทำให้หลังจากนั้นระวีก็เข้าไปกระทืบพวกเจ้ามือไฮโลซึ่งระวีก็ทั้งแข็งแกร่งและทั้งบ้าระห่ำทำเอาผู้คนในหมู่บ้านตกใจมากๆกับการที่ได้เห็นระวีไล่กระทืบพวกเจ้ามือราวกับว่าเขาไม่ใช่คนจอมขี้เกียจที่ทุกคนรู้จักหลังจากที่ได้ระเบิดอารมณ์โกรธระวีก็กลับมาทุบป้ายปูนจนพังเละแต่ในขณะเดียวกันพ่อของโมฮันที่เข้าไปเฝ้าสวนกล้วยก็ถูกหมูป่าโจมตีจนเป็นเหตุทำให้เขาเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็ได้กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะถ้าปัญจยตีจัดสรรงบอย่างถูกต้องเป็นธรรมคนที่จะได้เงินมาทำรั้วก็คือโมฮันและนั้นก็คงไม่ทำให้พ่อของเขาตายซึ่งกุญญาลีก็ถือโอกาสนี้เสนอตัวเข้ามาช่วยเกษตรกรทำรั้วอีกทั้งเขายังปลุกปั่นให้ชาวบ้านเดินขบวนประท้วงถึงการทำงานที่ไม่โปร่งใสของปัญจยตีตัดฉากไปที่ชายาพอพยายามคลุมถุงชนเธอให้ได้แต่งงานกับคนที่มีฐานะแต่ความเจ็บช้ำในอดีตก็ทำให้ชายากล้ามากพอที่จะปฏิเสธพ่อไปตรงๆพร้อมทั้งยังบอกพ่อว่าเธอจะเลือกคนที่ดีพอสำหรับเธอด้วยตัวเองซึ่งคนคนนั้นก็คือระวีโดยหลังจากนั้นเธอก็ได้ถามระวีว่าเป็นอะไรและกำลังวิ่งหนีอะไรอยู่กันแน่ทางด้านระวีจึงได้บอกว่าคนที่วิ่งไม่ได้ก็จะถูกบังคับให้ต้องหนีจนกลายเป็นไอ้ขี้แพ้ที่ถูกเหยียดหยามจากคนทั้งหมู่บ้านแต่ทางด้านชายาก็บอกว่าเธอไม่สนทารวียอมรับหญิงสาวที่เคยหย่าร้างได้ความรักครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรต้องเป็นกังวลอีกหลังจากนั้นไม่นานคนของกุญญาลีก็ได้บุกมาก่อเหตุจลาจลและพอตกดึกกุญญาลีก็ส่งคนไปเผาที่ทำการพักตัวเองเพื่อให้ผู้คนเข้าใจว่ามันเป็นการเอาคืนของฝ่ายปัญจยตีทำให้หลังจากนั้นชาวบ้านที่อยู่ฝ่ายกุญญาลีก็ได้ออกมาประท้วงต่อต้านปัญจยตีจนทำให้หมู่บ้านเต็มไปด้วยความขัดแย้งวุ่นวายในขณะเดียวกันระวีก็ถูกเรียกตัวไปโรงพักเพื่อสอบสวนถึงเรื่องป้ายปูนว่าใครเป็นคนทำลายมันทางด้านระวีเลยบอกว่าเขาทำมันเอง
และมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดกฎหมายเพราะเขามีสิทธิ์ทำลายอะไรในบ้านตัวเองก็ได้ทางด้านตำรวจเลยถามว่าราวีได้รับความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านไม่ใช่หรอและทำไมถึงไปทำลายป้ายนั้นทางด้านราวีจึงได้บอกว่าพวกของกุญญาลีมาทำของพวกเขาเองโดยที่ไม่ได้มาขออนุญาตราวีก่อนราวีจึงคิดว่าเขาไม่ได้รับการสนับสนุนจากใครทั้งนั้นเขาจึงได้ทำลายป้ายปูนทิ้งแต่ถึงแม้ว่าราวีจะยอมรับสารภาพหรือไม่ว่าเขาจะมีเหตุผลอะไรทางด้านกุญญาลีก็ไม่สนใจเพราะเขาจะโยนความผิดให้ปัญจยติเพื่อโหมกระแสความเกลียดชังให้มากขึ้นโดยหลังจากนั้นกุญญาลีก็ได้ไปสร้างป้ายปูนขึ้นใหม่พร้อมทั้งประกาศให้ชาวบ้านได้รู้ว่าเขาจะช่วยเหลือชาวบ้านภายใต้โครงการเดียวกันกับที่ช่วยซ่อมแซมบ้านหลังนี้ซึ่งกุญญาลีก็มุ่งเน้นที่กลุ่มเกษตรกรชาวไร่ชาวนาโดยเอาการตายของพ่อโมฮันมาใช้ประโยชน์เพื่อโน้มน้าวให้เกษตรกรคิดว่ากุญญาลีจะมาช่วยพวกเขาจริงๆทำให้พวกเขาแห่กันมาลงชื่อเข้าร่วมโครงการโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่ากุญญาลีกำลังจะฮุบทุกอย่างไปในคืนหนึ่งเมื่อโมฮันได้ยินเสียงหมาเห่าเขาก็รีบวิ่งไปที่สวนกล้วยเพื่อที่จะฆ่าหมูป่าล้างแค้นให้พ่อส่วนทางด้านราวีเขาก็ได้วิ่งตามไปด้วยความเป็นห่วงแต่เมื่อไปถึงเขาก็ได้เห็นว่าโมฮันถูกหมูป่าเล่นงานจนบาดเจ็บแต่เขาก็ยังฝืนทนความเจ็บปวดวิ่งไล่ล่าหมูป่าไปต่อจนเขาถูกหมูป่าโจมตีอีกครั้งแต่ก่อนที่เขาจะถูกฆ่าตายราวีก็ได้เข้าไปช่วยเอาไว้และจากนั้นเขาก็ไล่ตามหมูป่าไปจนในที่สุดเขาก็จัดการหมูป่าได้แต่เขาก็ยังไม่ฆ่าเพราะเขารู้ดีว่าโมฮันอยากลงมือด้วยตัวเองเช้าวันต่อมาราวีได้คิดทบทวนถึงเรื่องในอดีตซึ่งนั้นก็ทำให้เขาคิดขึ้นมาได้ว่าถึงแม้การวิ่งจะเป็นความฝันของเขาแต่ในอีกด้านเขาก็เป็นลูกหลานของเกษตรกรซึ่งอาการบาดเจ็บของเขาก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคกับอาชีพนี้เมื่อคิดได้แบบนั้นราวีก็ไม่รอช้าและไม่เป็นจอมขี้เกียจอีกต่อไปซึ่งราวีก็เริ่มจากการเอามอเตอร์ไซค์ไปซ่อมแล้วก็ไปซื้อชุดกีฬามาใส่เพราะเขารู้สึกว่าตัวเองมีพลังเมื่อได้ใส่ชุดแบบนี้และจากนั้นราวีก็เริ่มขุดดินหว่านพืชผลทำการเกษตรโดยในตอนแรกก็มีแค่มาโนดมาช่วยแต่หลังจากนั้นชาวบ้านที่เห็นความตั้งใจของราวีก็พากันมาช่วยราวีด้วยใจจนในที่สุดราวีก็ได้กลายมาเป็นเกษตรกรที่ดีเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถอีกทั้งเขายังได้รับการยอมรับจากชาวบ้านเนื่องจากเขาเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการการเกษตรให้มีทั้งความมั่งคั่งและยั่งยืนซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สามารถลบล้างภาพจำที่ไม่ดีของราวีได้เหมือนกับพืชผักที่บดบังป้ายปูนเอาไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองของราวีก็ทำให้ความรักของเขาพัฒนาไปในทางที่ดีมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันไปสนับสนุนของกุญญาลีก็ผุดขึ้นทั่วหมู่บ้านจากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรซึ่งในช่วงแรกเกษตรกรก็ได้รับผลประโยชน์แต่เมื่อถึงเวลากอบโกยกุญญาลีก็เคลื่อนไหวทีละน้อยด้วยความเจ้าเล่ห์โดยเริ่มจากการถมที่นาของชาวบ้านแล้วก็อ้างว่ามันคือแนวทางเกษตรแบบใหม่แต่ทางด้านราวีก็รู้ดีว่ากุญญาลีกำลังจะเปลี่ยนพื้นที่ทางการเกษตรให้เป็นพื้นที่เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเขาจึงได้ถามกุญญาลีต่อหน้าทุกคนว่าการเกษตรแบบไหนกันที่ต้องถมที่วัดขนาดและปักเสาหลักแบ่งเขตการเกษตรแบบไหนกันที่ใช้ปุ๋ยเคมีพิษร้ายแรงราวกับว่าจะทำให้สวนไร่นาของชาวบ้านไม่สามารถปลูกอะไรได้อีกในอนาคตแต่ไม่ว่าราวีจะถามไปมากแค่ไหนกุญญาลีก็ไม่ตอบแถมเขายังถามราวีกลับไปว่าตอนนี้บ้านของนายังรั่วอยู่ไหมซึ่งนั้นก็เป็นเหมือนการบอกว่าราวีไม่มีสิทธิ์พูดอะไรเพราะราวีเป็นแค่คนขี้แพ้ที่เคยแบมือรับความช่วยเหลือแต่มันก็ยังดีที่มีชาวบ้านบางส่วนเชื่อราวีและตัดสินใจถอนตัวออกจากโครงการซึ่งมันก็ทำให้กุญญาลีมองว่าราวีคือศัตรูที่ต้องกำจัดเช้าวันต่อมากุญญาลีจึงได้ยกพวกไปที่บ้านของราวีจากนั้นก็พังทำลายสวนพืชผักจนราบเพื่อให้ปลายปูนของเขาไม่ถูกบดบังโดยหลังจากนั้นกุญญาลีก็เริ่มปราศัยหาเสียงโดยการกล่าวโทษนักการเมืองอีกฝ่ายว่าเป็นลางร้ายแห่งความตายแต่ในขณะเดียวกันนั้นราวีก็ได้ถือแท่งเหล็กตรงไปยังป้ายปูนจากนั้นเขาก็ฟาดทำลายป้ายต่อหน้าทุกคนพอลูกน้องของกุญญาลีเข้ามาขัดขวางราวีก็สู้ตอบโต้ไปด้วยความดุดันไม่เกรงใจใครซึ่งทางด้านพุทธป่าก็เห็นด้วยกับการอาละวาดของราวีในครั้งนี้แถมเธอยังเข้ามาช่วยสู้โดยไม่หวั่นกลัวอีกทั้งยังมีมาโนดเข้ามาช่วยด้วยอีกแรงจนในที่สุดราวีก็สามารถจัดการศัตรูได้จนหมดและหลังจากนั้นเขาก็บอกให้ชาวบ้านทุกคนรีบออกไปจากบ้านของเขาไม่อย่างนั้นก็จะโดนทุบโดนตีซึ่งชาวบ้านก็ยอมออกไปเพราะกลัวส่วนทางด้านราวีเขาก็ได้ไปทุบป้ายปูนจนพังเละจากนั้นเขาก็แฉโครงการของกุญญาลีให้ชาวบ้านทุกคนได้รู้ว่ามันเป็นโครงการที่ชั่วช้ามากแค่ไหน
หลังจากนั้นชาวบ้านหลายคนก็ได้รู้ตัวว่ากุญญาลีเป็นเหมือนผู้บุกรุกที่เข้ามาสร้างความเสียหายให้บ้านของพวกเขาทำให้เกษตรกรทุกคนถอยตัวออกจากโครงการของกุญญาลีแถมพวกเขายังโค่นทำลายป้ายปูนเพื่อเป็นการแสดงออกอย่างชัดเจนว่าพวกเขาจะไม่ยอมถูกเอาเปรียบอีกต่อไปหนังเปิดฉากมาที่กังการามชาวดารีผู้นำคณะรัฐมนตรีแห่งรัฐฮริตประเทศหรือที่เรียกสั้นๆว่ามุขยมนตรีหรือถ้าเปรียบกับประเทศไทยก็คือตำแหน่งนายกถึงแม้กังกาจะมีตำแหน่งใหญ่โตแต่ความรู้ความสามารถของเขากลับส่วนทางกับภาระหน้าที่ที่มันสำคัญมากๆซึ่งกังกาก็เรียนไม่จบมัธยมด้วยซ้ำทำให้ทุกคำพูดที่ออกจากปากของเขาบ่งบอกระดับมันสมองได้อย่างชัดเจนทั้งใช้คำผิดๆถูกๆทั้งมีตรรกะเพ้อเจ้อไร้สาระแถมยังไม่มีวิสัยทัศน์ความเป็นผู้นำผู้บริหารอะไรเลยซึ่งก็แน่นอนว่าการบริหารบ้านเมืองภายใต้คำสั่งของกังกาก็แทบไม่มีการส่งเสริมหรือให้ความสำคัญกับการศึกษาเลยเห็นได้จากการที่กังกาตัดสินใจเลือกให้สร้างห้างสรรพสินค้าแทนการสร้างโรงเรียนซึ่งการที่คนฉลาดน้อยอย่างกังกาได้มาเป็นนายกก็เป็นเพราะอำนาจเงินทองและชื่อเสียงวงตระกูลของเขาถึงแม้กังกาจะมีข้อบกพร่องเรื่องนี้แต่เขากลับไม่ได้รู้สึกรู้สารู้เจียมตัวเลยสักนิดซ้ำยังมักจะโอ้อวดอำนาจบารมีหลงระเริงไปกับการยกย่องสรรเสริญแถมยังเอาแต่ทำเรื่องไร้สาระไปวันๆไม่เคยสนใจทุกสุขของประชาชนเลยสักนิดแต่แล้วในวันหนึ่งกังกาก็ถูกสอบสวนในความผิดฐานทุจริตซึ่งศาลก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวทำให้กังกาต้องถูกคุมขังที่เรือนจำในระหว่างขั้นตอนการสอบสวนคดีและเพื่อรักษาอำนาจเอาไว้กังกาจึงได้แต่งตั้งภรรยาตัวเองให้ขึ้นเป็นนายกแทนซึ่งเธอก็มีชื่อว่าบิมลาแม้ว่าเธอจะเป็นถึงภรรยาของนายกแต่เธอก็เป็นคนที่ทอมตัวแบบสุดๆเรียกได้ว่าต่างจากกังกาแบบสุดขั้วเวลาที่จะพูดกับใครก็มักจะพูดเสียงเบาๆอย่างอ่อนน้อมจนกังกามักจะบอกเธอว่าช่วยพูดให้ดังๆสมกับที่เป็นภรรยาของนายกหน่อยซึ่งก็แน่นอนว่าบิมลาตกใจมากๆที่ตัวเธอเองจะต้องรับตำแหน่งนายกต่อจากสามีและเมื่อบรรดาคนในพรรครู้เรื่องนี้พวกเขาก็แห่กันมาแสดงความเคารพและความยินดีซึ่งเธอก็ทำตัวไม่ถูกเลยกับการที่ถูกคนใหญ่คนโตและนักการเมืองมากมายเข้ามาเลียแข้งเลียขาแบบนี้เมื่อถึงกำหนดเข้าเรือนจำของกังกาก็มีผู้คนจำนวนมากมารอให้กำลังใจที่หน้าเรือนจำทางด้านกังกาก็ถือยศถือเกียรติโดยไม่สนใจกฎระเบียบอะไรซึ่งเขาก็ไม่ยอมก้มหัวเข้าประตูเรือนจำยิ่งดีที่ผู้คุมเป็นคนที่กังกาเคยใช้เส้นสายแต่งตั้งให้มาทำงานที่นี่แถมเขายังเป็นคนที่อยู่เป็นเขาเลยยอมเปิดประตูใหญ่ให้กังกาเป็นพิเศษแถมยังคอยประจบประแจงกังกาด้วยการอำนวยความสะดวกสบายให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเรือนจำให้เป็นโรงแรม5ดาวให้กังกาโดยเฉพาะอีกทั้งยังให้สิทธิพิเศษทุกอย่างตามที่กังกาต้องการไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรือจะเป็นอาหารทำให้กังกาเป็นดั่งราชาในเรือนจำในขณะเดียวกันบีมลาก็ได้เข้าพิธีปฏิญาณสาบานตนเข้ารับตำแหน่งซึ่งเธอก็พูดติดๆขัดๆจนคนในงานหัวเราะเยาะที่หนักไปกว่านั้นคือการทำงานซึ่งเธอก็ทำอะไรไม่เป็นเลยแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆอย่างการใช้อำนาจชี้นิ้วสั่งเธอก็ยังทำมันไม่ได้ทำให้บิมลากลายเป็นหุ่นเชิดที่น่าเวทนาของคนในพรรคและเป็นตัวตลกที่มักจะสร้างเสียงหัวเราะในสภาทางด้านกังกาเมื่อเขาได้รู้เรื่องนี้เขาก็วิดีโอคอลไปสอนบิมลาให้เธอรู้จักใช้อำนาจและสอนให้ทำตัวกลางให้สมกับเป็นนายกซึ่งหลังจากนั้นเธอก็ทำมันได้ดีขึ้นจนในที่สุดเธอก็ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้และก็ดูเหมือนว่าเธอจะเริ่มชอบและหลงใหลกับการได้อยู่ในอำนาจอันหอมหวานนี้มากขึ้นไปทุกวันในวันหนึ่งผู้คุมได้มาหากังกาตั้งแต่เช้าเพื่อแจ้งข่าวร้ายว่าเรือนจำนี้กำลังจะมีผอ.คนใหม่มาเธอมีชื่อว่าโจติและที่สำคัญคือเธอเป็นข้าราชการตรงชินยอมหักไม่ยอมงอและไม่เคยรับสินบนเลยสักครั้งแต่ถึงอย่างนั้นกังกาก็บอกว่าเขาไม่กลัวถ้าโจติทำให้เขาไม่พอใจเขาก็จะสั่งย้ายเธอทันทีตัดฉากไปที่โจติเธอได้เรียกให้นักโทษทุกคนออกมารวมตัวกันเพื่อที่เธอจะได้แนะนำตัวและเนื่องในโอกาสที่เธอได้มาทำงานวันแรกเธอจึงจะร่วมทานอาหารกับนักโทษทุกคนทางด้านกังกาเลยจำต้องมาด้วยซึ่งที่ผ่านๆมากังกากินอาหารอย่างดีที่ผู้คุมจัดเตรียมให้เป็นพิเศษดังนั้นนี่จึงเป็นครั้งแรกที่เขาได้กินอาหารของเรือนจำซึ่งเขาก็รับไม่ได้กับคุณภาพอาหารเขาจึงได้โชว์กลางโวยวายยกใหญ่โจติเลยเข้ามาหากังกาด้วยความสงสัยที่ว่าที่ผ่านๆมากังกาคงไม่ได้กินข้าวจากที่นี่พอเธอเช็คการลงชื่อทานอาหารก็ไม่พบชื่อของกังกาเลยสักวันเดียวเธอจึงประกาศว่าต่อจากนี้จะไม่มีการทำผิดกฎระเบียบเกิดขึ้นในเรือนจำนี้อีก
จากนั้นกังกาก็จำต้องลงชื่อทานอาหารตามที่เธอสั่งซึ่งกังกาก็เป็นคนที่มีความบกพร่องทางด้านภาษาโดยเฉพาะภาษาฮินดีทำให้ลายเซ็นของเขาเป็นเครื่องหมายขีดซึ่งมันก็เป็นอะไรที่จำง่ายและโจติก็จำได้ว่ามันคือลายเซ็นของคนที่เคยสั่งย้ายเธออย่างไม่เป็นธรรมเธอเลยถือโอกาสนี้เอาคืนกังกาโดยการเข้มงวดให้เป็นพิเศษซึ่งเธอก็ได้ถามกังกาไปว่าเรียนจบอะไรมาทางด้านกังกาก็ตอบเสียงเบาๆว่าจบม.2ซึ่งตามกฎของเรือนจำแล้วนักโทษทุกคนจะต้องทำงานโดยผู้คุมจะมอบหมายงานให้ทำตามวุฒิการศึกษาและความสามารถซึ่งวุฒิแค่ม.2ของกังกางานที่มีให้ทำก็คืองานใช้แรงไม่ว่าจะเป็นล้างจานล้างส้วมหรือทำสวนแต่งานที่โจติเลือกให้คือการทำเก้าอี้ไม้เพื่อให้เหมาะสมกับนิสัยห่วงเก้าอี้ของกังกาทางด้านผู้คุมเมื่อเห็นว่าโจติจัดการกังกาได้อยู่หมัดเขาก็ย้ายข้างเปลี่ยนสีมาประจบประแจงโจติแทนในขณะเดียวกันบิมลาก็กำลังมีความสุขกับอำนาจในมือซึ่งมันก็ค่อยๆเปลี่ยนเธอไปจากเดิมทีละน้อยจนในที่สุดก็เริ่มมีคำด่าออกมาจากปากเธอเสียงพูดก็เริ่มดังขึ้นจนในที่สุดเธอก็รู้สึกตัวแต่เธอก็ไม่ได้เป็นกังวลอะไรกับนิสัยแย่ๆนี้เพราะเธอรู้สึกดีมากๆที่ได้ทำมันตัดฉากกลับไปที่กังกาการเข้ามาของโจติทำให้เขาจำต้องนอนในห้องขังตามกฎระเบียบแต่เขาก็ไม่คิดที่จะยอมแพ้ง่ายๆแค่นี้โดยในเช้าวันต่อมากังกาได้เรียกให้บิมลาเข้ามาเยี่ยมเพื่อที่เขาจะได้บอกให้เธอใช้อำนาจความเป็นนายกสั่งย้ายโจติออกไปแต่พอกังกาได้เห็นภรรยาตัวเองเขาก็ตะลึงและตกใจมากๆเพราะเธอได้เปลี่ยนจากหญิงสาวถ่อมตนน่าสงสารมาเป็นนางพญาที่มั่นหน้าแบบสุดๆก่อนหน้านี้เธอยังปฏิเสธที่จะสั่งย้ายโจติเนื่องจากเธอคิดว่าการที่เธอสั่งย้ายคนที่กังกาเคยสั่งย้ายมาที่นี่มันจะทำให้เสียระบบการปกครองในพรรคที่เธอยกเลิกคำสั่งของกังกาอีกทั้งยังจะทำให้เธอเสียชื่อเสียงในสายตาของประชาชนทางด้านกังกาก็เห็นด้วยกับเธออีกทั้งยังทึ่งมากๆที่บิมลามีเล่ห์เหลี่ยมการเมืองที่พราวๆขนาดนี้ซึ่งก่อนที่เธอจะกลับเธอก็ถ่ายรูปสร้างภาพไป1แชะหลังจากนั้นกังกาก็แกล้งป่วยเพื่อที่จะได้ไม่ต้องไปทำเก้าอี้อีกทั้งยังอยากถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลสุดหรูแต่ทางด้านโจติก็รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของกังกาดีแผนนี้จึงไม่สำเร็จซึ่งในระหว่างที่รอคิดแผนใหม่กังกาก็ต้องไปที่ทำงานแต่เขาก็เอาแต่นั่งคุยโม้พอโจติเดินมาตรวจเขาก็ทำเป็นว่ากำลังทำงานอยู่ผู้คุมเลยแอบถ่ายรูปตอนที่เขาทำงานเอาไว้แล้วก็เอาไปโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตซึ่งหลังจากนั้นรูปนายกนั่งทำเก้าอี้ก็กลายเป็นไวรัลมีคนเอาไปทำมีมกันยกใหญ่ทางด้านบิมลาที่ได้เห็นถึงมีมก็ถึงกับหัวเราะลั่นส่วนกังกาก็ไม่โอเคมากๆที่ตัวเขาตกต่ำถึงขนาดนี้เขาเลยโทรสั่งให้น้องชายรีบยื่นเรื่องประกันตัวให้เร็วที่สุดซึ่งหลังจากนั้นน้องชายของกังกาก็ไปติดสินบนผู้พิพากษาแบบทุ่มไม่อั้นแต่สุดท้ายกังกาก็ไม่ได้รับการประกันตัวทำน้องชายของกังกาก็เกือบซวยไปด้วยในวันหนึ่งอยู่ดีๆกังกาก็คิดแผนการที่จะไม่ต้องทำเก้าอี้ได้โดยเขารู้มาว่าเรือนจำเปิดโอกาสให้คนที่ยังเรียนไม่จบมัธยมได้เข้าไปเรียนหนังสือในห้องสมุดซึ่งก็จะได้รับการยกเว้นการทำงานกังกาเลยบอกโจติไปว่าเขาจะกลับไปเรียนให้จบมัธยมทั้งด้านโจติก็รู้ว่ามันเป็นข้ออ้างที่จะไม่ทำงานแต่เธอก็จำต้องยอมให้กังกาได้เรียนเพราะเขามีสิทธิ์ที่จะได้เรียนตามกฎของเรือนจำหลังจากนั้นกังกาก็ไปที่ห้องสมุดซึ่งก็มีบรรณารักษ์เข้ามาแนะนำหนังสือให้อ่านแต่กังกาอ่านไปได้ไม่ทันไรก็หลับแถมยังหลับสนิทซะจนผู้คุมต้องปลุกซึ่งโจติก็อยู่ที่นั่นด้วยกังกาเลยแก้เขินไปว่าหนังสือนี่เป็นยานอนหลับชั้นดีเลยการนอนในห้องขังแสนลำบากมันก็ทำให้กังกานอนไม่หลับเขาเลยเอาหนังสือขึ้นมาอ่านแต่ปรากฏว่าในครั้งนี้เขาไม่ง่วงเลยสักนิดแถมเขายังนอนไม่หลับยิ่งกว่าเดิมเพราะกังกาเดินไปอ่านประโยคนึงในหนังสือที่ว่าผู้ไม่เรียนรู้ประวัติศาสตร์จะทำมันซ้ำเช้าวันต่อมากังการีบตรงไปที่ห้องสมุดทันทีจากนั้นเขาก็เอาหนังสือเรียนประวัติศาสตร์มาอ่านซึ่งกังกาก็อินกับเนื้อหามากๆราวกับตัวเขาเองอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆในอดีตซึ่งเนื้อหาที่เขาอ่านก็เป็นเรื่องราวการต่อสู้และการเสียสละเพื่ออิสรภาพพออ่านจนอินได้ที่เขาก็ปีนโต๊ะแล้วก็แหกปากลั่นห้องสมุดจนโจติและคนอื่นๆถึงกับงงหลังจากนั้นกังกาก็เอาแต่อ่านหนังสืออย่างบ้าคลั่งอ่านเสร็จก็จะเอามาอินในชีวิตจริงเหมือนอย่างเคยซึ่งนับวันก็ยิ่งเป็นหนักขึ้นจนผู้คุมสงสัยว่ากังกาติดคุกจนบ้าไปแล้วในขณะเดียวกันบิมลาก็กำลังสนุกอยู่กับการโปรโมทตัวเองและการใช้อำนาจตามใจชอบซึ่งเธอก็อยากเป็นนายกต่อไปนานๆเมื่อเธอได้รู้เรื่องที่กังกาอ่านหนังสือประวัติศาสตร์จนอินเกินเหตุเธอก็ถือโอกาสนี้แนะนำให้กังกาแกล้งทำเป็นบ้าเพื่อที่จะได้ออกมารักษาตัวที่โรงพยาบาลแต่ในทางการเมืองคนที่จิตไม่ปกติจะไม่สามารถเป็นนักการเมืองได้อีกซึ่งบิมลาก็รู้เรื่องนี้ดีเธอจึงหลอกให้กังกาทำแบบนั้นเพื่อให้เขาไม่สามารถกลับมาทวงตำแหน่งนายกคืนจากเธอได้
ส่วนกังกาก็ไม่ได้รู้กฎข้อนี้เขาจึงแกล้งทำเป็นบ้าต่อหน้าหมอที่มาประเมินอาการแต่ทันใดนั้นโจติก็เข้ามาบอกหมอว่ากังกาแกล้งทำกังกาเลยโกรธเธอมากๆที่ทำแผนของเขาพังโจติเลยบอกว่าความจริงแล้วเธอได้ช่วยกังกาไว้ต่างหากทางด้านกังกาไม่ได้รู้ความจริงทั้งหมดเขาก็ยิ่งเจ็บใจมากขึ้นไปอีกที่ตัวเองตกต่ำถึงขั้นให้คนอย่างโจติมาช่วยกังกาเลยข่มขู่เธอเพื่อประกาศให้รู้ว่าเขายังเป็นกังกาผู้ยิ่งใหญ่อยู่ทางด้านโจติก็ตอบโต้ถึงความฉลาดน้อยของกังกาอย่างเจ็บแสบซึ่งกังกาก็โมโหมากจนหัวใจวายแต่ก็ยังดีที่โจติเข้าไปทำ CPR ช่วยชีวิตไว้ได้ทันหลังจากนั้นกังกาก็ได้นอนโรงพยาบาลสมใจอยากแต่ทันทีที่เขาฟื้นขึ้นมาบิมลาก็เหน็บแนมเขาด้วยความหึงหวงเรื่องที่โจติพายปอดให้กังกาเลยบ่นพึมพำเบาๆกับความหึงหวงไร้สาระนี้ทางด้านบิมลาจึงได้หันมาบอกว่าพูดดังๆหน่อยสิคุณเป็นถึงสามีนายกนะหลังจากที่บิมลากลับไปโจติก็เข้ามาทับถมกังกาต่อแล้วก็บอกให้เขารีบกลับไปทำเก้าอี้แต่กังกาก็บอกว่าเขาจะกลับไปเรียนซึ่งในครั้งนี้กังกาก็ไม่ได้จะเรียนเพื่อเป็นข้ออ้างแต่เขาจะเรียนเพื่อศักดิ์ศรีของตัวเขาเองซึ่งกังกาก็ได้ท้าโจติไปว่าถ้าเขาสอบไม่ผ่านจะไม่กลับไปเป็นนายกอีกต่อไปซึ่งหลังจากนั้นผู้คุมขี้ประจบก็ได้ปล่อยข่าวเรื่องนี้ทำให้การเดิมพันของกังกากลายเป็นกระแสไวรัลมีผู้คนให้ความสนใจจำนวนมากส่วนทางด้านบิมลาก็ดีอกดีใจเพราะเธอมั่นใจว่าสามีฉลาดน้อยของเธอไม่มีทางสอบผ่านแน่นอนทางด้านน้องชายของกังกาก็คิดว่าพี่คงสอบไม่ผ่านเหมือนกันเขาเลยเข้ามาเยี่ยมกังกาแล้วก็บอกว่าจะช่วยกงข้อสอบให้รับรองสอบผ่านแน่นอนถ้าเป็นกังกาเมื่อก่อนคงชื่นชมในความชั่วของน้องแต่กังกาในตอนนี้ได้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นมีความคิดความอ่านและรู้ผิดชอบชั่วดีเขาจึงจะไม่โกงข้อสอบซึ่งกังกาก็จะใช้คำด่าคำดูถูกมาเป็นแรงผลักดันในการเรียนหลังจากนั้นกังกาก็เริ่มไปทาบทามนักโทษให้มาเป็นครูสอนหนังสือให้เขาเพื่อช่วยให้กังกาเรียนรู้ได้เร็วขึ้นโดยกังกาได้เลือกโจรขโมยจักรยานมาเป็นครูสอนคณิตเลือกวิศวกรมาสอนวิทยาศาสตร์และเลือกให้บรรณรักษ์มาสอนภาษาอังกฤษแต่กังกาก็ดันเรียนไม่ค่อยเข้าใจจนขโมยจักรยานเลยแนะนำให้เขาใช้เล่ห์เหลี่ยมการเมืองที่เขาถนัดเอามาประยุกต์เข้ากับแต่ละวิชาซึ่งมันก็ได้ผลเป็นอย่างดีอย่างเช่นวิชาวิทยาศาสตร์กังกาก็แทนกรดเป็นคนทรยศในพรรคแทนเบสเป็นพรรคฝ่ายตรงข้ามหลังจากนั้นกังกาก็อ่านหนังสืออย่างตั้งใจทำเอาโจติที่มาเห็นถึงกับยิ้มออกซึ่งก็ดูเหมือนว่าเธอแอบเอาใจช่วยกังกาอยู่ไม่น้อยหลังจากที่อ่านวิชาอื่นๆมาได้อย่างราบรื่นในตอนนี้กังกาก็เหลือวิชาที่เป็นดั่งขวากหนามทิ่มแทงเขามาโดยตลอดซึ่งก็คือวิชาภาษาฮินดีไม่ว่ากังกาจะพยายามยังไงตั้งใจมากแค่ไหนก็ยังไม่สามารถทำมันได้จนเขาสงสัยว่าตัวเขาเองเป็นโรคดิสเลกเซียเหมือนกับอิชานในหนังเรื่อง Like Star on Earth ลุงวิศวกรเลยแนะนำให้กังกาไปขอให้เปรมช่วยสอนเพราะเขาเป็นคนที่เก่งภาษาฮินดีแต่เปรมก็กำลังจะได้รับการปล่อยตัวซึ่งกังกาก็ไม่ได้จะฉุดรั้งอิสรภาพของเขาไว้เพื่อให้เปรมได้อยู่สอนแถมกังกายังช่วยเหลือเปรมตามคำขอของโจติซึ่งปัญหาใหญ่ของเปรมก็คือเขาดันไปรักกับหญิงสาววันหน้าสูงดังนั้นหลังจากที่เขาออกจากเรือนจำไปครอบครัวฝ่ายหญิงคงฆ่าเปรมเพื่อกอบกู้ศักดิ์ศรีกังกาจึงได้ใช้อำนาจของเขาบังคับให้ครอบครัวฝ่ายหญิงยอมรับเปรมอีกทั้งกังกายังได้ช่วยจัดการให้บ่าวสาวได้แต่งงานกันในเรือนจำซึ่งมันก็ทำให้โจติประทับใจในตัวกังกาที่เขาใช้อำนาจที่มีเพื่อทำเรื่องดีๆหลังจากนั้นไม่นานบิมลาก็ได้เข้ามาเยี่ยมกังกาโดยมีจุดประสงค์แอบแฝงเพื่อหลอกถามถึงความคืบหน้าในการเตรียมตัวสอบซึ่งมันก็ทำให้เธอรู้ว่ากังกายังเหลือวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาฮินดีที่ยังต้องเตรียมตัวอีกมากหลังจากที่เปรมได้รับการปล่อยตัวกังกาก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครช่วยสอนเขาเลยเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาโจติพร้อมทั้งเล่าอาการที่เหมือนกับอีชานในหนังให้เธอฟังโจติเลยลองให้กังกาจดจำตัวอักษรเป็นรูปภาพปรากฏว่ากังกาสามารถจำได้ดีขึ้นหลังจากนั้นโจติจึงได้มาช่วยสอนกังกาด้วยความเต็มใจส่วนกังกาก็ตั้งใจเรียนมากๆอย่างไม่น่าเชื่อแต่แล้วในวันหนึ่งบิมลาก็ได้เล่นงานกังกาโดยการช่วยให้วิศวกรได้รับการปล่อยตัวทำให้กังกาไม่มีคนมาคอยสอนวิชาวิทยาศาสตร์ในขณะเดียวกันการสอบสวนคดีทุจริตก็ใกล้จะจบและที่สำคัญคือดูเหมือนว่ากังกาจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนั้นหรือก็คืออีกไม่นานเขาจะได้รับการประกันตัวทางด้านบิมลาเลยเป็นกังวลว่าจะถูกแย่งตำแหน่งคืนไปเธอจึงใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซงกำหนดการสอบให้มีการสอบวิชาภาษาฮินดีเป็นวิชาแรกเมื่อกังการู้ตารางสอบเขาก็เครียดและเป็นกังวลหนักมากจนล้มป่วยในที่สุดก็มาถึงวันสอบกังกายังคงอ่านหนังสือจนวินาทีสุดท้ายส่วนโจติก็ได้เอาของหวานมาป้อนเพื่อให้เขามีแรงทำข้อสอบกังกาเลยก้มลงทำความเคารพอย่างนอบน้อมโดยไม่สนใจเรื่องชนชั้นวรรณะซึ่งกังกาก็ได้บอกเธอไปว่าใครก็ตามที่สอนผมถือเป็นครู
หลังจากนั้นการสอบก็เริ่มขึ้นทางด้านโจติก็เป็นกังวลมากอย่างกับเข้าสอบเองหลังจากสอบวิชาภาษาฮินดีเสร็จพวกสื่อก็รายงานข่าวว่ากังกาทำข้อสอบไม่ค่อยได้แต่โจติก็บอกให้กังกาอย่าไปสนเพราะพวกนักข่าวไม่มีทางได้เห็นกระดาษคำตอบพวกเขาแค่พูดมั่วๆเพื่อทำให้กังกาเสียกำลังใจซึ่งหลังจากนั้นกังกาก็เดินหน้าอ่านหนังสือแล้วก็สอบอย่างตั้งใจในขณะเดียวกันน้องชายของกังกาก็สามารถยื่นเรื่องขอประกันตัวได้สำเร็จเมื่อบิมลารู้เรื่องนี้เธอก็เป็นกังวลมากๆเธอจึงตัดสินใจเรียกประชุมพรรคเพื่อที่จะล็อบบี้ให้สมาชิกพรรคย้ายข้างมาสนับสนุนเธอทำให้ในตอนนี้กังกาถูกตัดหางปล่อยทิ้งในวันที่กังกาได้ออกจากเรือนจำจึงไม่มีนักการเมืองเสนอหน้าไปต้อนรับไม่มีประชาชนมาร่วมยินดีทำให้กังกาไม่พอใจมากๆเขาเลยรีบไปที่พรรคทันทีแล้วก็ได้เห็นว่าในตอนนี้ภรรยาของตัวเองได้ยึดอำนาจไปทั้งหมดแล้วแต่กังกาก็ไม่ยอมแพ้ง่ายๆซึ่งเขาก็จะไปตั้งพรรคใหม่กับนักการเมืองที่เป็นคนรุ่นใหม่แล้วก็ลงสมัครเลือกตั้งแข่งกับบิมลาซึ่งพรรคของกังกาก็ชูนโยบายที่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากๆทำให้ได้ใจประชาชนไปมากพอสมควรแต่ถึงอย่างนั้นทางพรรคของบิมลาก็ยังมั่นใจว่าจะชนะการเลือกตั้งถึงขั้นที่มีการเฉลิมฉลองไว้รอหลังจากนั้นไม่นานผลการเลือกตั้งก็ออกแต่กังกากลับเลือกที่จะไปเรือนจำเพื่อดูผลสอบซึ่งผลก็ออกวันนี้ตรงกับผลการเลือกตั้งพอดีและเมื่อกังกาได้เห็นว่าตัวเองสอบผ่านเขาก็ดีใจมากๆซึ่งกังกาก็ได้เข้าไปขอบคุณโจติที่ช่วยเหลือเขามาโดยตลอดในขณะเดียวกันพรรคของกังกาก็กำลังโห่ร้องดีใจกันอย่างคลึกครื้นเนื่องจากคนที่ชนะการเลือกตั้งก็คือกังกาแต่ถึงแม้ที่ผ่านมาบิมลาได้ทำตัวไม่ดีกับกังกาแต่เขาก็เข้าใจว่าอำนาจทำให้เธอตามืดบอดเพราะตัวกังกาเองก็เคยเป็นแบบนั้นเขาเลยเข้าใจและให้อภัยบิมลาทำให้ทั้งคู่ยังเป็นสามีภรรยาที่รักกันดีอยู่เหมือนเดิมหลังจากนั้นไม่นานกังกาก็ได้ประกาศต่อหน้าทุกคนว่าเขาจะไม่ขอรับตำแหน่งนายกซึ่งกังกาก็จะยกตำแหน่งนี้ให้กับนักการเมืองรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถจริงๆส่วนตัวกังกาเองก็ได้เลือกที่จะไปเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการและในงานพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งเขาก็ได้ขอบคุณโจติและนักโทษทุกคนที่ช่วยให้เขาสอบผ่านฮารันซุปเปอร์สตาร์ชื่อดังแห่งวงการหนังมาลายาลัมเมื่อใดก็ตามที่หนังของเขาเข้าฉายโรงหนังก็จะเต็มไปด้วยเหล่าบรรดาแฟนคลับมากมายที่เข้ามาชื่นชมผลงานด้วยความตื่นเต้นดีใจและฉากไหนที่ฮารันปรากฏตัวออกมาคนทั้งโรงหนังก็จะโห่ร้องดีใจเฉลิมฉลองอย่างกับมาเชียร์กีฬายิ่งถ้าหนังเรื่องไหนฮารันรับบทเป็นตัวละครเก่งๆมันก็ยิ่งได้ใจแฟนคลับมากขึ้นไปอีกซึ่งหนึ่งในแฟนคลับตัวยงของฮารันก็คือชายที่ชื่อว่ากุรุซึ่งความชื่นชอบของเขาที่มีต่อฮารันก็สามารถใช้คำว่าคลั่งไคล้ได้เลยเพราะเขาไม่เคยพลาดหนังของฮารันเลยสักเรื่องแถมแต่ละเรื่องก็ดูมากกว่า1ครั้งและหลังจากดูเสร็จเขาก็จะกลับมาเล่าให้จินโตลูกชายของเขาฟังซึ่งกุรุก็เล่าได้เป็นฉากๆเก็บได้ครบทุกรายละเอียดเลยทีเดียวตัดฉากไปที่ฮารันเขาเป็นนักแสดงที่มีความเป็นมืออาชีพสูงแถมยังให้ความสนใจกับผลงานมากกว่าค่าตอบแทนแต่นอกจากการแสดงแล้วก็มีอีก2สิ่งที่เขารักมากๆอย่างแรกคือการขับรถโดยสำหรับดารานักแสดงคนอื่นๆพวกเขาก็มักจะนั่งพักผ่อนชิวๆอยู่เบาะหลังแล้วก็ให้คนอื่นขับรถให้แต่สำหรับฮารันไม่ว่าจะเดินทางไปไหนจะใกล้หรือไกลเขาก็มักจะเป็นคนขับเองทุกครั้งแถมยังขับซิงค์มากๆด้วยส่วนอย่างที่สองที่เขารักก็คือพามาภรรยาสุดสวยของเขาซึ่งฮารันก็เป็นคนที่เชื่อฟังและเคารพภรรยามากๆแต่ช่วงหลังๆมานี้พามาก็เริ่มมีปัญหาด้านสุขภาพฮารันเลยจะพาเธอไปรักษาตัวที่อเมริกาซึ่งเขาก็ได้แจ้งกำหนดเดินทางให้ทีมงานได้รู้ล่วงหน้าเป็นเวลานานหลายเดือนเพื่อให้ทีมงานได้วางแผนและมีเวลามากพอที่จะถ่ายทำหนังให้เสร็จแต่เมื่อใกล้ถึงวันเดินทางก็พบว่าการถ่ายทำมันล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้โดยมันยังเหลือถ่ายทำฉากคลายแม็กอยู่ซึ่งมันก็เป็นฉากสำคัญมากๆและที่สำคัญคือสถานที่ถ่ายทำอยู่ในเขตฐานทัพเรือดังนั้นการที่ฮารันจะถ่ายทำฉากขับรถที่นั่นเขาจะต้องส่งสำเนาใบขับขี่ไปขออนุญาตใช้สถานที่ซึ่งฮารันก็ดันทำใบขับขี่หายจะไปขอสำเนาจากกรมขนส่งก็ทำไม่ได้เพราะกรมขนส่งก็ทำเอกสารหายเหมือนกันมันจึงเหลือทางเลือกเดียวคือฮารันจะต้องไปสอบใบขับขี่ใหม่ซึ่งมันก็ใช้เวลานานมากๆและด้วยเหตุนี้ทางทีมงานและผู้กำกับเลยกลัวว่าหนังจะถ่ายไม่เสร็จก่อนวันที่ฮารันจะเดินทางไปอเมริกาพวกเขาเลยมาขอร้องฮารันให้เขาอยู่ถ่ายให้จบแล้วค่อยตามภรรยาไปทีหลังแต่ทางด้านฮารันก็ปฏิเสธเพราะภรรยาสำคัญกับเขามากกว่าสิ่งอื่นใดและในเมื่อฮารันปฏิเสธไปแบบนี้ทางเดียวที่จะทำให้หนังฉายได้ตามกำหนด
คือต้องถ่ายทำให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ซึ่งเรื่องการทำใบขับขี่ฮารันก็ได้ฝากให้เพื่อนสนิทที่ชื่อว่าจอห์นนี่ช่วยจัดการซึ่งจอห์นนี่ก็ได้ใช้อำนาจจากการที่เขาเป็นนักการเมืองไปขอให้กรมขนส่งช่วยออกใบขับขี่ให้กับฮารันโดยที่ไม่ต้องสอบซึ่งทางกรมขนส่งก็ตอบตกลงทันทีเนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้เป็นแฟนคลับตัวยงของฮารันและเขาก็คือกูรุนั่นเองซึ่งกูรุก็ไม่ได้ร้องขอเงินสินบนเลยสักรูปีเขาขอแค่ได้ถ่ายรูปกับฮารันเท่านั้นตัดฉากไปที่ฮารันหลังจากที่ได้คุยกับจอห์นนี่เขาก็บอกว่าจะไม่ไปกรมขนส่งเพราะเขากลัวนักข่าวจะรู้ว่าที่ผ่านมาเขาขับรถโดยไม่มีใบขับขี่แถมเขายังจำได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่จอห์นนี่พูดถึงคือแฟนคลับที่เขารำคาญมากที่สุดเนื่องจากกูรุมักจะส่งข้อความมาหาอยู่บ่อยๆแต่พอคิดไปคิดมาฮารันก็ตัดสินใจไปตามที่กูรุขอเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะทำให้ได้ใบขับขี่เร็วหลังจากนั้นจอห์นนี่ก็โทรไปยืนยันกับกูรุว่าพรุ่งนี้ฮารันจะเข้าไปหาที่กรมขนส่งทางด้านกูรุที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจแบบสุดๆดีใจจนสติเลื่อนลอยถึงขั้นที่เอาแต่ละเมอเพ้อฝันว่าได้พูดคุยและสนิทสนมกับฮารันเช้าวันต่อมากูรุตื่นเช้ามาเตรียมตัวรอต้อนรับฮารันโดยเขาเตรียมไว้ทั้งของหวานและของขวัญส่วนลูกชายของเขาก็ขอมาด้วยเพราะจินโตเป็นแฟนคลับของฮารันเหมือนกันแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อมีนักข่าวจำนวนมากมารอทำข่าวซึ่งมันก็เป็นข่าวเช้าเรื่องที่ฮารันขับรถโดยไม่มีใบขับขี่และพอฮารันมาถึงเขาก็ถูกนักข่าวรุมถามจนทำให้เขาโมโหมากๆที่ต้องมาเสียชื่อเสียงแบบนี้โดยเขาโทษว่ามันเป็นความผิดของกูรุที่ขอให้เขามาที่นี่ฮารันเลยทั้งดุด่าและเหยียดหยามกูรุต่อหน้าทุกคนรวมถึงลูกชายของกูรุด้วยแต่ถึงอย่างนั้นกูรุก็ยังบอกให้จินโตเอาดอกไม้ไปให้แต่ฮารันก็โยนทิ้งแล้วก็โวยวายเสียงดังจนจินโตร้องไห้ซึ่งกูรุก็โกรธและไม่พอใจมากๆทำให้หลังจากนั้นคนที่กูรุชื่นชอบมากที่สุดก็ได้กลายเป็นคนที่เกลียดที่สุดซึ่งกูรุก็ได้เอาคืนคนที่เขาเกลียดด้วยการตามฮารันไปถึงที่รถแล้วก็พูดกับฮารันต่อหน้านักข่าวว่าลงมาเดี๋ยวนี้คุณจะขับรถได้ก็ต่อเมื่อมีใบขับขี่แล้วหลังจากนั้นเรื่องของฮารันก็กลายเป็นข่าวดังซึ่งฮารันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์โจมตีในเรื่องที่เขาไม่ทำตามกฎหมายทำตัวเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีและในขณะเดียวกันผู้คนจำนวนมากก็ชื่นชมกูรุที่เขาทำหน้าที่ตามกฎระเบียบโดยไม่มีการละเว้นให้ใครเป็นพิเศษซึ่งกูรุก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าฮารันอยากได้ใบขับขี่ก็ต้องมาสอบที่กรมขนส่งและทำตามขั้นตอนเหมือนคนอื่นตัดฉากไปที่ครอบครัวและญาติๆของกูรุพวกเขาแห่กันมาที่บ้านเพื่อชื่นชมยินดีกับเขาส่วนทางด้านเอลซ่าซึ่งเป็นภรรยาของกูรุเธอก็ภาคภูมิใจในตัวสามีมากๆแต่ทางด้านกูรุกลับดูไม่ค่อยดีใจสักเท่าไหร่เพราะถึงแม้เขาจะได้เอาคืนฮารันแต่ถึงยังไงฮารันก็เป็นคนที่เขาชอบมากๆซึ่งการที่ฮารันถูกด่าถูกวิจารณ์อย่างหนักแบบนี้มันก็ทำให้กูรุรู้สึกเศร้าลึกๆในใจยิ่งคนรอบตัวมารุมด่าฮารันให้เขาฟังมันก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกแย่มากขึ้นไปอีกแต่นี้เมื่อเขาพูดกับนักข่าวไปแบบนั้นแล้วเขาก็จำต้องเกลียดฮารันให้ได้จริงๆตัดฉากไปที่ฮารันเมื่อเขาได้เห็นกูรุให้สัมภาษณ์เขาก็โมโหมากๆซึ่งเขาก็ไม่มีทางยอมเสียหน้าไปสอบใบขับขี่กับกูรุแน่นอนเขาเลยสั่งให้ทีมงานหาที่ถ่ายหนังใหม่ที่ไม่ต้องใช้ใบขับขี่ตัดฉากไปที่พาธานนักแสดงคู่แข่งของฮารันหลังจากที่ฮารันมีข่าวเช้าจนความนิยมลดลงพาธานก็ดีใจมากๆแต่ที่ดีใจมากไปกว่านั้นคือหนังของฮารันอาจต้องเลื่อนฉายซึ่งมันก็จะทำให้หนังของพาธานได้มีโอกาสฉายมากขึ้นและเพื่อโหมกระแสเรื่องนี้ให้รุนแรงต่อเนื่องพาธานก็ได้ประกาศลงหนังสือพิมพ์ว่าจะให้เงินรางวัลกับกุรุหลายแสนซึ่งเขาก็ได้อ้างว่ารางวัลนี้เป็นรางวัลยกย่องเชิดชูข้าราชการที่กล้าสู้กับผู้มีอิทธิพลและเหล่าอภิสิทธิ์ชนทั้งหลายเช้าวันต่อมาหลังจากที่จินโตและเอลซ่าเห็นข่าวว่ากูรุได้เงินรางวัลหลายแสนพวกเขาก็ดีอกดีใจกันยกใหญ่ซึ่งจินโตก็บอกว่าอยากได้คอมเครื่องใหม่ส่วนเอลซ่าบอกว่าอยากช้อปปิ้งทางด้านเพื่อนบ้านก็มาชวนให้ฉลองจะได้เนียนมากินฟรีแต่กูรุกลับบอกว่าจะไม่รับรางวัลนี้เพราะข้าราชการจะรับแค่เงินเดือนเท่านั้นจากการที่กูรุไม่ยอมรับเงินรางวัลมันก็ทำให้กระแสข่าวนิซาลงพาทาเลยวางแผนชั่วบางอย่างที่จะทำให้ข่าวเช้าของฮารันกลับมาเป็นกระแสอีกครั้งตัดฉากไปที่ฮารันทีมงานได้มาบอกเขาว่าไม่สามารถหาสถานที่ถ่ายทำใหม่ได้เลยซึ่งนั่นก็หมายความว่าฮารันจะต้องไปสอบใบขับขี่และมันก็ใช้เวลาทำนานพอสมควรทีมงานเลยมาขอให้ยกเลิกการเดินทางเพื่อให้หนังได้ฉายตามกำหนดซึ่งพวกเขาก็พูดว่าหากหนังไม่ได้ฉายจะมีพนักงานลูกจ้างหลายคนเดือดร้อนซึ่งพามาก็เข้ามาได้ยินพอดีเธอเลยขอให้ฮารันอยู่ถ่ายหนังต่อที่นี่ก่อนถ่ายเสร็จแล้วค่อยตามไปทีหลังก็ได้หลังจากนั้นฮารันก็ตัดสินใจทำตามที่ภรรยาบอกแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็รู้สึกแย่มากๆที่ไม่สามารถตามไปดูแลเธอได้หลังจากที่ไปส่งเธอขึ้นเครื่องเขาก็ได้ดื่มย้อมใจจนเมา
ตัดฉากไปที่กุรุหลังจากที่ลูกหลับเขาก็ปรึกษากับภรรยาว่าเขาจะหยุดเรื่องทั้งหมดไว้แค่นี้เพราะเขาไม่อยากให้ฮารันเดือดร้อนมากไปกว่านี้อีกแล้วแต่ทันใดนั้นคือมีคนร้ายมาปาหินใส่บ้านทำให้ข้าวของเสียหายมากมายและที่สำคัญคือจินโตได้รับบาดเจ็บค่อนข้างหนักและในระหว่างที่กุรุกำลังพาลูกไปโรงพยาบาลฮารันก็ได้โทรมาหาเขาพร้อมทั้งชวนหาเรื่องจนทำให้กุรุคิดว่าพวกที่มาปาหินเป็นคนของฮารันแต่ความจริงแล้วฮารันแค่เมาส่วนพวกปาหินนั้นก็เป็นคนของพาทานจากเดิมที่กุรุคิดว่าจะหยุดมีเรื่องกับฮารันแต่เรื่องเลวร้ายเมื่อคืนก็ทำให้เขาเปลี่ยนใจซึ่งเขาก็จะเล่นงานฮารันให้ถึงที่สุดโดยเริ่มจากการแจ้งความเอาผิดซึ่งก็มีหลักฐานคือประวัติการโทรแต่ทางด้านตำรวจกลับบอกว่าหลักฐานแค่นี้มันยังไม่เพียงพอที่จะตั้งข้อหาฮารันทางด้านเอลซ่าภรรยาของกูรุเลยไปบอกนักข่าวว่าพวกเราจะประท้วงอดอาหารที่หน้าบ้านฮารันจนกว่าตำรวจจะยอมตั้งข้อหาเขาซึ่งการเล่นใหญ่ของเอลซ่าก็ทำให้ข่าวนี้เป็นที่สนใจของผู้คนมากขึ้นส่วนทางด้านฮารันหลังจากที่เขาสั่งเมาเขาก็ได้มารู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนซึ่งเขาก็เครียดมากๆเพราะถึงแม้ตำรวจจะยังไม่ตั้งข้อหาแต่กระแสข่าวและผู้คนก็เชื่อไปแล้วว่าเขาเป็นคนทำซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายสุดๆจากนั้นไม่นานตำรวจก็มาสอบปากคำฮารันซึ่งเขาก็สารภาพไปตามตรงว่าเมื่อคืนเขาดื่มจนเมาแล้วก็โทรไปหาเรื่องกุรุจริงๆเนื่องจากเขาไม่พอใจกุรุที่ทำให้เขาไม่ได้ไปดูแลภรรยาที่อเมริกาแต่ถึงแม้จะโกรธแค่ไหนฮารันก็ยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนสั่งให้คนร้ายไปปาหินใส่บ้านกุรุไม่นานหลังจากนั้นทางสมาคมหนังก็ได้เข้ามาให้กำลังใจฮารันพร้อมทั้งบอกว่าจะช่วยอย่างเต็มที่ทางด้านฮารันที่ได้ยินแบบนั้นเขาก็สบายใจขึ้นมากอีกทั้งยังทำให้เขาหาทางออกได้โดยเขาได้ออกไปให้สัมภาษณ์ว่าความจริงแล้วกุรุเป็นแฟนคลับที่คลั่งไคล้เขามากๆซึ่งมันก็อาจจะมากซะจนทำให้กุรุป่วยทางจิตจนกลายเป็นสตอกกิ้งซึ่งแฟนคลับที่เป็นแบบนี้ก็อาจจะทำร้ายคนที่ชื่นชอบเพื่อให้ได้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเหมือนอย่างที่กุรุทำในตอนนี้และสำหรับหลักฐานที่บอกว่ากุรุคือแฟนคลับสุดบ้าคลั่งก็คือข้อความนับร้อยที่กุรุส่งมาหาฮารันเป็นเวลานานถึง2ปีหลังจากนั้นฮารันก็โกหกนักข่าวไปว่ากุรุได้เสนอตัวที่จะช่วยเรื่องใบขับขี่โดยที่ฮารันไม่ได้ร้องขอส่วนการที่กุรุให้สัมภาษณ์ใส่ร้ายและท้าทายฮารันมันก็เป็นพฤติกรรมสตอกกิ้งที่ต้องการทำลายชื่อเสียงดาราที่ชอบส่วนการที่ฮารันไม่ออกมาอธิบายแก้ต่างตั้งแต่แรกมันก็เป็นเพราะเขาไม่อยากทำร้ายกุรุเนื่องจากเขาเห็นใจและเข้าใจว่ากุรุทำไปเพราะป่วยจิตทางด้านกุรุที่ได้ฟังฮารันสัมภาษณ์เขาก็รู้สึกแย่มากๆที่ฮารันใช้ความชื่นชอบที่มีให้กลับมาทำร้ายเขาด้วยการโกหกแบบนี้ซึ่งกุรุก็รู้ตัวเองดีว่าเขาไม่ได้ป่วยที่เขาทำไปแบบนั้นก็แค่ต้องการเอาคืนที่ฮารันทำตัวแย่ๆใส่เขาและลูกชายหลังจากนั้นฮารันก็จะต้องไปสอบใบขับขี่เพื่อให้ได้ถ่ายหนังต่อแต่เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้กุรุใช้อำนาจกลั่นแกล้งฮารันก็ได้เชิญนักข่าวและแฟนคลับไปร่วมเป็นผู้ตรวจสอบในการสอบนี้ด้วยหลังจากนั้นฮารันก็เตรียมตัวสอบใบขับขี่อย่างตั้งใจส่วนกุรุก็เตรียมตัวหนักไม่แพ้กันเพราะเขาต้องการแก้แค้นเอาคืนให้ซาสมกับที่ฮารันทรยศและย่ำยีความชื่นชอบที่เขามีให้ซึ่งกุรุก็จะทำให้ฮารันสอบไม่ผ่านโดยการออกข้อสอบที่ยากๆออกข้อสอบที่ไม่มีใครคาดคิดจากนั้นไม่นานก็ถึงวันสอบข้อเขียนแต่เพื่อให้มีความโปร่งใสฮารันเลยขอให้เปลี่ยนเป็นการถามตอบซึ่งก็จะมีการถ่ายทอดสดให้คนทั่วประเทศเป็นพยานด้วยและจากการให้สัมภาษณ์ของฮารันครั้งก่อนมันก็ทำให้คนส่วนใหญ่เชียร์ให้เขาสอบผ่านซึ่งก็น่าจะมีแต่ครอบครัวของกุรุเท่านั้นที่อยากให้ฮารันสอบตกเมื่อการสอบเริ่มขึ้นกุรุก็เริ่มจากคำถามที่ดูเหมือนจะง่ายโดยเขาได้ถามว่ารถยนต์ต้องมีกี่ล้อซึ่งผู้ชมทางบ้านบางคนก็บอก4บางคนก็บอก5รวมยางอะไหล่ด้วยซึ่งคำตอบของฮารันก็คือ4ล้อและมันก็เป็นคำตอบที่ถูกหลังจากนั้นกุรุก็ถามคำถามที่ทั้งยากและทั้งน่าสับสนแต่ฮารันก็สามารถตอบได้ทั้งหมดจนในที่สุดเขาก็สอบผ่านซึ่งมันก็ทำให้กุรุรู้สึกแย่มากๆและเมื่อกลับไปถึงบ้านเขาก็ยิ่งรู้สึกแย่มากขึ้นไปอีกเมื่อได้รู้ว่าจินโตถูกแกล้งและถูกล้อเลียนเนื่องจากเขาเป็นลูกชายคนที่ทั้งประเทศเกลียดซึ่งจินโตก็ร้องไห้เสียใจแล้วก็พูดกับพ่อว่าเอาชนะเขาให้ได้ไม่งั้นก็ให้ผมไปเรียนที่อื่นหลังจากที่สอบข้อเขียนผ่านก็จะเหลือการสอบภาคสนามซึ่งก็จะแบ่งเป็นการสอบตัว H และการขับบนถนนจริงโดยหลังจากสอบเสร็จฮารันก็ต้องไปอเมริกาในวันนั้นเลยทันทีเพราะเขาต้องรีบไปให้กำลังใจและไปอยู่เคียงข้างพามาเนื่องจากเธอจะต้องเข้ารับการผ่าตัด
ตัดฉากไปที่สนามสอบแฟนคลับและนักข่าวจำนวนมากแห่กันมาดูการสอบของฮารันซึ่งก็มีตาลุงขี้เมาคนหนึ่งพยายามเข้าไปหาฮารันแต่เขาก็ถูกแฟนคลับลากตัวออกไปส่วนผู้เข้าสอบคนอื่นๆพวกเขาก็ยอมให้ฮารันแซงคิวไปยื่นเอกสารก่อนแต่พอฮารันจะไปเอารถมาสอบกูรูก็บอกว่าใช้รถคันนั้นไม่ได้เพราะรถมีหลายๆอย่างที่ผิดกฎทั้งมีไฟตัดหมอกทั้งเสียงดังเกินมาตรฐานทำให้ฮารันไม่สามารถใช้รถที่คุ้นชินในการสอบแต่เนื่องจากฮารันเป็นคนที่ชื่นชอบการขับรถเขาจึงมั่นใจว่าจะสอบผ่านเขาเลยไม่ได้โต้เถียงอะไรมากซึ่งหลังจากที่ทดสอบเสร็จทุกคนก็โห่ร้องดีใจเนื่องจากการขับดูไม่มีปัญหาอะไรแต่กูรุกลับบอกว่าไม่ผ่านโดยเขาให้เหตุผลว่าตอนขับล้อไม่อยู่ในทิศเดียวกันแถมตอนจอดล้อรถก็ไม่หันตรงแต่หลังจากนั้นหัวหน้าของกูรุก็สั่งให้ฮารันสอบผ่านโดยให้เหตุผลว่าการตัดสินของกูรุเข้มงวดเกินไปสำหรับการทดสอบต่อไปของฮารันก็คือการขับบนท้องถนนจริงซึ่งตามขั้นตอนแล้วการสอบนี้จะเริ่มหลังจากที่ผู้สอบคนอื่นๆทดสอบตัวเอชเสร็จหมดแล้วหรือก็คือฮารันจะต้องรอเหมือนคนอื่นๆซึ่งกูรุก็ไม่มีทางที่จะให้อภิสิทธิ์กับฮารันแน่นอนแต่เนื่องจากว่าวันนี้มีผู้เข้าสอบเยอะกูรุจึงแนะนำให้ฮารันกลับไปก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาสอบต่อแต่ฮารันก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้เพราะเขาต้องเดินทางไปอเมริกาคืนนี้ฮารันเลยตัดสินใจไม่สอบแล้วซึ่งเขาก็ได้ฉีกเอกสารแล้วก็ไปให้สัมภาษณ์กับนักข่าวโดยฮารันได้บอกว่าเขาถูกกูรุใช้อำนาจกลั่นแกล้งเลื่อนการสอบที่เหลือไปเป็นวันพรุ่งนี้ซึ่งฮารันก็บอกว่าเขามาสอบไม่ได้เนื่องจากต้องไปหาภรรยาที่เขารักมากๆซึ่งเธอก็กำลังจะผ่าตัดนอกจากนี้ฮารันยังบอกอีกว่าการที่เขาถูกกลั่นแกล้งจนไม่ได้ใบขับขี่มันทำให้เขาต้องทิ้งการขับรถที่เขารักและต้องจ่ายค่าเสียหายจำนวนมากจากการที่หนังต้องเลื่อนฉายซึ่งการที่ฮารันพูดแบบนี้มันก็ทำให้แฟนคลับโกรธแค้นกูรุมากๆพวกเขาเลยเข้าไปรุมกระทืบกูรุทางด้านฮารันที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกผิดเขาเลยเข้าไปช่วยกูรุเอาไว้หลังจากนั้นกูรุก็โทรไปบอกให้เอลซ่ารีบเก็บกระเป๋าเตรียมหนีไปซ่อนตัวที่อื่นเพราะต่อจากนี้ชีวิตของพวกเขาคงไม่ปลอดภัยแล้วซึ่งหลังจากนั้นกูรุก็ได้บอกกับฮารันว่าลูกของเขาไม่สามารถไปโรงเรียนได้เลยเพราะถูกเพื่อนที่เป็นแฟนคลับของฮารันแกล้งหรือแม้แต่กูรุกับภรรยาเองก็แทบจะออกไปไหนไม่ได้เพราะมีแต่คนเกลียดฮารันที่ได้รู้แบบนั้นก็รู้สึกผิดมากๆเขาเลยอาสาที่จะไปส่งกูรุซึ่งในระหว่างเดินทางกูรุก็ได้ขอถ่ายรูปกับฮารันซึ่งนั่นก็หมายความว่าเขายังคงชื่นชอบฮารันไม่เปลี่ยนแปลงซึ่งฮารันก็ซาบซึ้งใจและนับถือหัวใจของกูรุมากๆหลังจากที่ถ่ายรูปเสร็จฮารันจึงได้พาพวกเขาไปที่บ้านแถมยังต้อนรับดูแลเป็นอย่างดีซึ่งหลังจากนั้นไม่นานกูรุก็ได้รู้ว่าความจริงแล้วพาทานคือคนสั่งการคนร้ายปาหินซึ่งพาทานเผยสารภาพเรื่องนี้ออกมาเองจากตอนที่เขาไปพากย์เสียงซึ่งเขาได้พูดถึงเรื่องนี้โดยที่ไม่ได้ปิดไมค์มันเลยทำให้ความลับแตกส่วนทางด้านฮารันเขาก็ได้มารู้ว่าคนที่บอกให้นักข่าวมาในวันนั้นไม่ใช่กูรุแต่เป็นจอห์นนี่เนื่องจากจอห์นนี่อยากให้ฮารันมีข่าวเฉาเยอะๆเขาจะได้มีพื้นที่สื่อในการหาเสียงซึ่งความจริงของสองเรื่องนี้มันก็ทำให้กูรุและฮารันเข้าใจและให้อภัยกันหลังจากนั้นกูรุก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งเพื่อเคลียร์ปัญหาและความเข้าใจผิดทั้งหมดซึ่งหลังจากสัมภาษณ์เสร็จก็มีลุงขี้เมาคนหนึ่งเข้ามาหาซึ่งก็เป็นคนเดียวกับที่สนามสอบโดยความจริงแล้วใบขับขี่ของฮารันไม่ได้หายไปไหนแต่อยู่กับลุงมาโดยตลอดซึ่งมันก็ทำให้ต่อจากนี้ฮารันไม่ต้องไปสอบใบขับขี่อีกแล้วอีกทั้งเขายังสามารถขับรถไปสนามบินเองได้อีกด้วยมาฮิมาตำรวจหญิงผู้ทุ่มเทเธออุทิศทั้งชีวิตให้กับการไล่จับคนร้ายและรับใช้ประชาชนด้วยหัวใจผู้พิทักษ์สันติราษฎร์แต่เนื่องจากเธอเป็นผู้หญิงเธอจึงมักถูกกดขี่ทั้งจากสังคมชายเป็นใหญ่และจากตำแหน่งแม้เธอจะสามารถไล่จับคนร้ายรายใหญ่ได้สำเร็จแต่สุดท้ายแล้วเธอก็มักจะถูกตำรวจยศสูงกว่าขโมยผลงานไปแต่ก็ยังดีที่เธอไม่ติดใจเอาความอะไรเนื่องจากเธอมีแฟนเป็นตำรวจยศต่ำกว่าเธอเลยไม่อยากจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเพราะมันจะทำให้แฟนหนุ่มรู้สึกอับอายและเสียเกียรติที่ต้องกลายเป็นลูกน้องใต้บังคับของแฟนสาวแต่แล้วในวันหนึ่งส.ส.ชื่อดังก็ได้เรียกตำรวจเข้าไปพบที่บ้านซึ่งนอกจากมหิมาแล้วตำรวจระดับผู้กำกับการก็ไปด้วยเพราะเขาอยากรับทำคดีสร้างผลงานเพื่อเอาหน้าและเพื่อเลียแข้งเลียขาซึ่งเมื่อผู้กำกับได้เห็นท่าทางที่โกรธเกรี้ยวของส.ส.เขาก็คิดว่ามันคงเป็นเรื่องใหญ่มากแน่ๆ
แต่พอได้รู้รายละเอียดเขากลับไม่อยากรับผิดชอบคดีนี้แล้วเนื่องจากมันเป็นคดีที่ไร้สาระมากๆจนมหิมาถึงกับกลั้นขำไม่อยู่เพราะมันเป็นคดีขนุนหายด้วยเหตุนี้ผู้กำกับจึงได้โยนให้มหิมามารับผิดชอบซึ่งในตอนแรกเธอก็พยายามปฏิเสธโดยเหตุผลด้านกฎหมายว่าการที่ขนุนหายไปจากต้นมันไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะรับทำเป็นคดีได้เพราะถ้าทางตำรวจรับทำคดีนี้เดี๋ยวชาวบ้านก็แห่กันมาแจ้งความแครอทหายผักกาดหายแต่ไม่ว่าเธอจะสรรหาเหตุผลมาปฏิเสธยังไงสุดท้ายเธอก็จำต้องรับผิดชอบคดีนี้เพราะผู้กำกับไม่อยากขัดส.ส.ไม่นานหลังจากนั้นมหิมาก็ได้มาสอบถามข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับขนุน2ลูกที่หายไปแต่เธอก็แทบไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยจากส.ส.เพราะความจริงแล้วขนุน2ลูกที่หายไปมันคือของสินบนส.ส.เลยไม่อยากพูดถึงด้วยก่อนหน้านี้หัวหน้าพรรคได้มาทานอาหารที่บ้านซึ่งเขาก็ชอบเมนูขนุนดองมากๆทางด้านส.ส.จึงได้ให้สัญญาว่าหากหัวหน้าพรรคช่วยคุยเรื่องตำแหน่งรัฐมนตรีเขาจะใช้ขนุน2ลูกในสวนที่เป็นขนุนสายพันธุ์ใหญ่พิเศษนำมาทำเมนูขนุนดองให้หัวหน้าพรรคพร้อมทั้งฝากนำไปให้ภรรยาของมุขยมนตรีที่ก็ชอบขนุนดองเหมือนกันในเมื่อมหิมาแทบไม่ได้ข้อมูลอะไรเธอก็จำต้องให้ทีมพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบหาเบาะแสในที่เกิดเหตุพร้อมทั้งเรียกคนรับใช้ในบ้านมาสอบปากคำแต่ในขณะที่เธอพยายามทำคดีนี้ลูกน้องของเธอกลับไม่สนใจมหิมาเลยบอกว่าเธอเองก็ไม่อยากทำเพราะมันเป็นคดีที่ไร้สาระมากๆแต่ที่เธอจำต้องเร่งสืบสวนแบบนี้มันเป็นเพราะเบื้องบนกดดันมาให้เธอรีบตามหาขนุนให้เจอก่อนที่มันจะสุกเพราะถ้าขนุนสุกไปซะก่อนมันจะไม่สามารถนำมาทำเป็นขนุนดองได้หลังจากนั้นมหิมาก็ได้ไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดรอบบ้านแต่กล้องตัวที่ถ่ายเห็นสวนก็ดันถูกบังด้วยป้ายหาเสียงของส.ส.ซึ่งคนที่สั่งให้เอาป้ายมาเก็บไว้ตรงนี้ก็คือส.ส.นั่นเองและด้วยเหตุนี้มหิมาจึงยังไม่ได้ข้อมูลเป็นชิ้นเป็นอันอะไรหนทางการสืบสวนเดียวที่เหลืออยู่จึงมีแค่คำให้การของคนสวนที่เพิ่งถูกส.ส.ไล่ออกไปเมื่อ3วันก่อนโดยหลังจากนั้นเธอก็เดินทางไปตามหาคนสวนที่ต่างเมืองแต่เขาก็ไม่ได้อยู่บ้านหลังนั้นแล้วทางด้านมหิมาเลยต้องคิดหาทางอื่นซึ่งเธอก็ได้เสนอไอเดียว่าเธอจะซื้อขนุนตามท้องตลาดเพื่อนำมาแอบอ้างว่าเป็นขนุนที่หายไปแต่ทางด้านผู้กำกับก็ได้บอกว่าวิธีนั้นก็ยากไม่แพ้การตามหาให้เจอเพราะขนุนที่หายไปเป็นขนุนพันธุ์พิเศษที่ทั้งใหญ่ทั้งรูปร่างสวยงามแตกต่างจากขนุนพันธุ์พื้นบ้านตามท้องตลาดมากในคืนนั้นตำรวจทั้งโรงพักต้องไปดูแลความเรียบร้อยในงานแต่งของลูกชายผู้มีอิทธิพลโดยในระหว่างที่มีการโปรยทานแจกเงินก็มีคนจนเข้าไปเก็บเงินจากพื้นซึ่งมันก็ขวางทางขบวนแห่ขันหมากจนตำรวจต้องเข้าไปควบคุมดูแลแต่แฟนหนุ่มของมหิมาที่ชื่อว่าเสารบก็ดันใช้ความรุนแรงทุบตีคนจนราวกับว่าพวกเขาทำผิดร้ายแรงเมื่อมหิมาเห็นแบบนั้นเธอก็ได้เข้ามาดุด่าสั่งสอนเสารบต่อหน้าคนอื่นๆซึ่งนั่นก็ทำให้เขาอับอายและไม่พอใจมากๆเพราะถึงแม้มหิมาจะมีสิทธิ์ด้วยตำแหน่งที่สูงกว่าแต่เธอก็เป็นผู้หญิงแถมยังเป็นแฟนสาวของเสารบอีกต่างหากเช้าวันต่อมามีชายคนหนึ่งเข้ามาแจ้งความว่าลูกสาววัย18ของเขาหายตัวไปแต่เสารบกลับไม่รับแจ้งความเพราะเขาคิดว่าเด็กสาวคงหนีไปเล่นสนุกกับผู้ชายอีกไม่นานเดี๋ยวก็คงกลับบ้านมาเองในขณะเดียวกันมหิมาก็ได้นำสุนัขตำรวจเข้าไปดมหาหลักฐานในที่สุดน้องหมาก็เจอโทรศัพท์ของคนสวนที่ตกอยู่ไม่ไกลจากต้นขนุนซึ่งนั่นก็ทำให้มหิมาสงสัยว่าคนสวนอาจทำตกในตอนที่รีบร้อนเข้ามาขโมยขนุนเธอจึงได้ไปถามส.ส.ว่าไล่คนสวนออกด้วยสาเหตุอะไรส.ส.ได้บอกว่าคนสวนทำให้หลานของเขากลัวเขาเลยไล่ออกโดยไม่ได้สนใจอะไรแม้การหายไปของขนุนเพียง2ลูกจะเป็นเรื่องไร้สาระในสายตาของผู้คนทั่วไปแต่ส.ส.กลับให้นักข่าวเข้ามาทำข่าวโดยไม่กลัวทัวลงเนื่องจากเขาได้อ้างประโยชน์ของการที่เขาสั่งให้ตำรวจตามหาขนุนว่าเป็นการทำให้ประชาชนได้เห็นถึงการทำงานและศักยภาพของกรมตำรวจเพราะหากตำรวจเป็นที่พึ่งในคนระดับส.ส.ไม่ได้ประชาชนตาดำๆก็คงรู้สึกสิ้นหวังซึ่งส.ส.ก็ได้ประกาศผ่านสื่อว่าถ้าตำรวจตามหาขนุนของเขาไม่เจอเขาจะอดอาหารประท้วงเพื่อบีบให้ผู้กำกับการตำรวจลาออกจากตำแหน่งตัดฉากไปที่ผู้กำกับหลังจากที่เขาได้เห็นข่าวการให้สัมภาษณ์ของส.ส.
ขาก็ตัดสินใจเสนอการเลื่อนตำแหน่งให้มหิมาเพื่อจูงใจให้เธอเร่งตามหาขนุนแต่มหิมาก็รีบปฏิเสธทันทีเพราะเธอไม่อยากมีตำแหน่งสูงกว่าเสารบไปมากกว่านี้ทางด้านผู้กำกับเลยเปลี่ยนข้อเสนอมาเป็นการเลื่อนตำแหน่งให้เสารบแทนซึ่งมหิมาก็รีบตอบตกลงทันทีเพราะถ้าเสารบได้เลื่อนตำแหน่งมาเท่ากับเธอพวกเขาก็จะสามารถแต่งงานกันได้เนื่องจากมันจะทำให้เสารบไม่โดนนินทาดูถูกวัยยศตำแหน่งต่ำกว่าภรรยาหลังจากนั้นมหิมาก็ได้เร่งเดินหน้าสืบสวนไปพร้อมๆกับหาขนุนตามท้องตลาดที่มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกับขนุนสายพันธุ์พิเศษของสอสอซึ่งก็มีชาวบ้านแห่กันเอาขนุนมาให้ดูจำนวนมากเพราะทางตำรวจลงทุนตั้งราคาไว้สูงถึงหลักหมื่นตัดฉากมาที่ลุงน่าสงสารหลังจากที่ถูกตำรวจไล่กลับหลายครั้งเขาก็ตัดสินใจใช้เงินติดตัวที่เหลืออยู่ติดสินบนตำรวจให้รับแจ้งความแต่หลังจากที่ลงบันทึกไปได้ไม่ทันไรมหิมาก็ได้รู้ว่าลุงน่าสงสารคือคนสวนของสอสอที่เธอกำลังพยายามตามหาตัวแต่ไม่ว่าเธอจะสอบสวนยังไงไม่ว่าจะข่มขู่ไปมากแค่ไหนคนสวนก็ยังยืนกรานว่าเขาไม่ได้ขโมยขนุนเขาแค่จะมาแจ้งความเรื่องที่ลูกสาวของเขาหายตัวไปโดยหลังจากที่เขาออกตามหาจนหมดหนทางเขาก็ตัดสินใจมาแจ้งความแต่นับจากวันที่หายตัวไปมันก็ผ่านมาแล้ว3วันมหิมาเลยถามว่าทำไมถึงมาแจ้งความช้าขนาดนี้ทางด้านคนสวนจึงได้บอกว่าก่อนหน้านี้เสารบไล่เขากลับไปซึ่งการที่เขาละเลยต่อหน้าที่ไม่สนใจความทุกข์ร้อนของประชาชนมันก็ทำให้มหิมาผิดหวังเสียใจมากๆแม้ว่าในคืนนั้นเสารบจะตามไปง้อและขอโทษเธอก็ยังไม่ให้อภัยในส่วนของการหายตัวไปของลูกสาวคนสวนมหิมาก็อยากจะช่วยตามหามากๆแต่เธอก็ไม่สามารถทำได้เพราะยังติดคดีตามหาขนุนแต่ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็คิดวิธีจัดการทั้งสองคดีนี้ได้โดยในเช้าวันต่อมาเธอได้ตั้งโต๊ะแถลงข่าวสร้างเรื่องโยนความผิดให้ลูกสาวคนสวนเป็นคนขโมยขนุนเพื่อที่เธอจะได้ตามหาลูกสาวคนสวนได้ด้วยการอ้างว่าเป็นการตามหาขนุนให้สอสอหลังจากนั้นมหิมาก็ได้นำทีมออกตามหาลูกสาวคนสวนแต่เธอก็ไม่ได้ให้เสารบเข้าร่วมทีมด้วยทางด้านเสารบเลยออกตามสืบเองเพื่อที่จะง้อมหิมาและชดใช้ความผิดของตัวเองที่ไม่รับแจ้งความก่อนหน้านี้แต่เนื่องจากเขาเป็นตำรวจยศต่ำไม่มีทั้งอำนาจและความน่าเกรงขามหน่วยงานอื่นๆเลยไม่ค่อยให้ความร่วมมือแต่ก็โชคดีที่หลังจากนั้นเสารบบังเอิญไปช่วยเหลือชาวบ้านคนนึงที่รู้ความลับว่าหัวหน้าตำรวจไซเบอร์แอบดูหนังผู้ใหญ่ในเวลาทำงานชาวบ้านคนนั้นจึงได้ตอบแทนน้ำใจด้วยการช่วยขู่แบล็กเมลหัวหน้าตำรวจไซเบอร์ทำให้เสารบได้รับความร่วมมือในการแกะรอยตามหาจากข้อมูลการโทรขณะเดียวกันนั้นทางด้านมหิมาก็กำลังถามข้อมูลจากชาวบ้านจนกระทั่งเธอได้รู้ว่าลูกสาวคนสวนเป็นเด็กสาววรรณะต่ำที่มีนิสัยค่อนข้างดื้อโดยเธอมักจะแต่งตัวโชว์เนื้อหนังและมีพฤติกรรมชอบลักเล็กขโมยน้อยอีกทั้งยังมักแอบเคี้ยวยาสูบอยู่หลังห้องเรียนหลังจากนั้นมหิมาจึงได้ไปสอบปากคำคนขายมากซึ่งเขาก็จำลูกสาวคนสวนได้เป็นอย่างดีเพราะเธอเป็นลูกค้าประจำที่มักจะมาซื้อยาสูบไปเคี้ยวแต่ครั้งล่าสุดที่เธอมาซื้อคนขายหมากก็ไม่ได้ขายให้เธอเพราะเธอติดหนี้ของเก่าอยู่มากแต่หลังจากนั้นคนขายหมากก็เห็นว่าเธอตามไปขอยาสูบจากแก๊งวัยรุ่นขายแว่นท่าทางน่ากลัวแต่ในระหว่างนั้นก็มีลูกค้าคนอื่นเข้ามาซื้อของพอดีคนขายหมากเลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแต่จากที่เขาเล่ามาทั้งหมดมหิมาก็สงสัยว่าลูกสาวคนสวนอาจถูกหลอกหรือไม่ก็ถูกลักพาตัวไปเพราะแก๊งวัยรุ่นไม่น่าจะให้ยาสูบเธอฟรีในขณะเดียวกันนั้นนักข่าวคนหนึ่งก็ได้บุกไปหาคนสวนที่บ้านเพราะเขาสงสัยว่าทางตำรวจปิดบังบางอย่างเอาไว้โดยหลังจากที่ถูกนักข่าวถามจี้ในที่สุดคนสวนก็สารภาพความจริงทั้งหมดเพราะเขาทนเห็นสังคมตราหน้าว่าลูกสาวเป็นหัวขโมยไม่ไหวซึ่งถ้าหากความจริงนี้ถูกเปิดเผยมหิมาก็จะไม่สามารถตามหาลูกสาวคนสวนต่อได้ก่อนที่นักข่าวจะนำเสนอเรื่องนี้เธอจึงเอาข้อมูลเด็ดๆไปให้แทนซึ่งเมื่อนักข่าวได้เห็นเขาก็ตกลงว่าจะไม่เปิดเผยความจริงเรื่องที่ลูกสาวคนสวนไม่ใช่คนขโมยขนุนตัดฉากไปที่เสารบหลังจากที่เขาได้ข้อมูลจากตำรวจไซเบอร์เขาก็ตามรอยเบอร์โทรน่าสงสัยไปยังร้านแว่นแต่เขาก็แทบไม่ได้ข้อมูลเบาะแสอะไรเพราะเขาเป็นตำรวจชั้นผู้น้อย
ที่ไม่ได้มีความน่ากลัวน่าเกรงขามเพียงแค่เขาสอบสวนด้วยการขึ้นเสียงข่มขู่เขาก็ถูกรุมกระทืบจนต้องเข้าโรงพยาบาลซึ่งเมื่อมาฮิมาได้มารู้ว่าแฟนหนุ่มทุ่มเทช่วยการสืบสวนเธอก็ให้อภัยกับความผิดพลาดของเขาหลังจากนั้นมาฮิมาก็ได้ไปที่ร้านขายแว่นเพื่อสอบปากคำทุกคนที่ร้านและด้วยความน่ากลัวน่าเกรงขามของมาฮิมาเจ้าของร้านจึงได้เล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้ลูกจ้างของเขาคนหนึ่งได้ขโมยบัตรประชาชนของเขาไปซื้อซิมการ์ดแถมยังขโมยแว่นไปอีกต่างหากซึ่งลูกจ้างคนที่ว่านี้ก็น่าจะเป็นหนึ่งในแก๊งวัยรุ่นที่คนขายหมากพูดถึงเพราะพวกนั้นมีแว่นตามาขายจำนวนหนึ่งหลังจากนั้นมาฮิมาจึงได้พุ่งเป้าการสืบสวนไปที่แก๊งวัยรุ่นและในที่สุดเธอก็เจอรถที่พวกมันใช้ในภาพกล้องวงจรปิดของกรมทางหลวงแต่ก่อนที่เธอจะได้ไปตามหาเธอก็ถูกผู้กำกับเรียกตัวไปพบซะก่อนเนื่องจากข้อมูลเด็ดที่เธอให้นักข่าวไปก่อนหน้านี้คือบันทึกแจ้งความคนหายหลายสิบเคสที่ไม่ได้รับความใส่ใจจากตำรวจเลยซึ่งเมื่อนักข่าวนำเสนอความอัปยศนี้มันก็กระทบต่อชื่อเสียงของกรมตำรวจอย่างหนักจนผู้กำกับออกคำสั่งให้มหิมาไปจับนักข่าวด้วยการยัดข้อหาบ่อนทำลายภาพลักษณ์ประเทศชาติซึ่งทางด้านมหิมาก็จำต้องไปจับตามคำสั่งแต่นักข่าวก็ดีอกดีใจมากๆที่ต่อจากนี้เขาจะยิ่งดังมากขึ้นในฐานะนักข่าวผู้กล้าที่ได้อุทิศตนต่อสู้กับระบบที่เน่าเฟะหลังจากนั้นมหิมาก็ได้เดินทางไกลไปต่างรัฐเพื่อที่จะตามหาแก๊งวัยรุ่นแต่ตำรวจของรัฐนั้นก็มัวแต่จะจีบเธอจนแทบไม่สนใจการสืบสวนแต่พอเขารู้ว่าการตามหาแก๊งวัยรุ่นมันเกี่ยวข้องกับคดีขนุนหายของส.ส.เขาก็รีบให้ความร่วมมือในทันทีซึ่งนั้นก็แสดงให้เห็นว่าตำรวจที่นี่เองก็ใส่ใจตามหาขนุนของส.ส.มากกว่าการตามหาเด็กสาวที่หายตัวไปตัดฉากไปที่ลูกสาวคนสวนเมื่อผู้แก๊งวัยรุ่นเผลอเธอก็ได้ใช้จังหวะนั้นวิ่งหนีไปแต่สุดท้ายเธอก็ถูกตามจับตัวกลับมาได้พวกแก๊งวัยรุ่นเลยตัดสินใจว่าจะรีบขายเธอก่อนที่จะก่อเรื่องหรือหนีไปอีกครั้งแต่ตอนที่พวกมันโทรไปนัดหมายกับผู้ซื้อทางตำรวจก็สามารถจับสัญญาณและตำแหน่งได้แต่กว่ามหิมาจะไปถึงพวกแก๊งวัยรุ่นก็ไม่อยู่ที่นั่นแล้วเธอเลยกลับมาคิดทบทวนเบาะแสเล็กๆน้อยๆทั้งหมดโดยหลังจากที่วิเคราะห์อยู่สักพักเธอก็พอจะเดาได้ว่าแก๊งวัยรุ่นน่าจะไปที่ไหนซึ่งเมื่อไปถึงเธอก็เจอแก๊งวัยรุ่นอยู่ที่นั่นตามที่คิดไว้โดยหลังจากที่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดในที่สุดเธอก็ช่วยลูกสาวคนสวนมาได้แต่หลังจากนั้นลูกสาวคนสวนก็ถูกนำตัวไปขึ้นศาลพิจารณาคดีแม้จะไม่มีหลักฐานใดๆยืนยันว่าเธอเป็นคนขโมยขนุนแต่ทนายของส.ส.ก็ได้อ้างถึงวรรณะที่ต่ำต้อยและนิสัยสุดดื้อของเธอเพื่อตราหน้าว่าเธอเป็นหัวขโมยแน่นอนแถมหลังจากนั้นทนายก็ยังอ้างถึงคำรับสารภาพของคนสวนที่ได้ยอมรับต่อหน้าสื่อว่าลูกสาวเป็นคนขโมยขนุนแต่หลังจากนั้นคนสวนก็ได้บอกความจริงกับศาลว่ามหิมาบอกให้เขาพูดไปแบบนั้นซึ่งทางด้านมหิมาก็ได้รับผิดกับศาลพร้อมทั้งให้เหตุผลว่าที่เธอต้องปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเป็นเพราะในเวลานั้นกรมตำรวจสนใจแต่จะตามหาขนุนมากกว่าการตามหาเด็กสาวที่หายตัวไปมหิมาจึงต้องใส่ร้ายให้เด็กสาวเป็นขโมยเพื่อที่จะได้ตามหาตัวเธอโดยอ้างว่าเป็นการตามจับหัวขโมยโดยหลังจากที่ผู้พิพากษาได้รู้ว่ากรมตำรวจทุ่มเททั้งเวลาและกำลังคนให้กับการตามหาขนุนราคาไม่กี่รูปีมากกว่าการรับใช้ประชาชนที่เดือดร้อนผู้พิพากษาก็เข้าใจสิ่งที่มหิมาทำเธอจึงได้ตัดสินให้ลูกสาวคนสวนพ้นข้อกล่าวหาพร้อมทั้งกล่าวคำชื่นชมมหิมาที่กล้าต่อสู้กับระบบอย่างกล้าหาญแม้ผลงานที่น่ายกย่องของมหิมาจะทำให้กรมตำรวจเสื่อมเสียแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้คดีขนุนหายจบลงโดยที่ส.ส.ไม่กล้าเล่นงานกรมตำรวจทางด้านผู้กำกับจึงได้ให้รางวัลเธอตามที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งก็คือการเลื่อนขั้นให้กับเสารบแต่ไม่นานหลังจากนั้นมหิมาก็ได้เลื่อนขั้นเหมือนกันซึ่งนั้นก็ทำให้เธอเซ็งมากๆที่ตัวเองมียศสูงกว่าแฟนแต่ทางด้านเสารบก็ได้เข้ามาปลอบว่าเธอควรดีใจที่ได้เลื่อนขั้นเพราะไม่ว่าต่อจากนี้เธอจะยศสูงแค่ไหนเขาก็ยังรักและอยากแต่งงานกับเธอ